แล้วมันก็ไม่มีความเสี่ยงมากนักเราก็อยากจะทำแบบนี้นะก็มาเจอธุรกิจขายตรงนี่แหละขายตรงดียังไงแล้วมันก็ไม่มีความเสี่ยงมากนักเราก็อยากจะทำแบบนี้เราลงทุนกับความก็มาเจอธุรกิจขายตรงนี่แหละขายตรงดียังไงแล้วมันก็ไม่มีความเสี่ยงมากนักเราก็อยากจะทำแบบนี้เราลงทุนกับก็มาเจอธุรกิจขายตรงนี่แหละขายตรงดียังไงแล้วมันก็ไม่มีความเสี่ยงมากนักเราก็อยากจะทำแบบนี้เราลงทุนกับก็มาเจอธุรกิจขายตรงนี่แหละขายตรงดียังไงแล้วมันก็ไม่มีความเสี่ยงมากนักเราก็อยากจะทำแบบนี้เราลงทุนกับก็มาเจอธุรกิจขายตรงนี่แหละขายตรงดียังไงแล้วมันก็มีความเสี่ยงมากอยากจะทำแบบนั้นถึงกับเราเจอธุรกิจถ้าสินค้าไม่ดีมันขายไม่ได้คนก็จะไม่บอกต่อยันข้อดีของขายตรงเยอะตัดสินใจเลือกธุรกิจขายตรงแต่ไม่ใช่ที่นี่นะครับทำที่อื่นมาก่อนทำมาหลายที่เลยแต่มันสำเร็จไม่สุดทำไม่ชักระยะหนึ่งรายได้ระดับหนึ่งมันก็ไปต่อไม่ได้บ้างอะไรบ้างก็เลยมาเข้าใจว่าธุรกิจเครือข่ายจะสำเร็จเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบครบเลยถูกไหมครบทุกๆด้านมันถึงจะส่งเสริมไทยสำเร็จแล้วตัดสินใจเลือกซักเซสมอลเพราะเรื่องนี้นะครับเข้ามาสู่ธุรกิจนี้แต่ปี56ละปี56นับปัจจุบันก็เป็นเวลาเท่าไหร่9ปีกว่าแล้วนะ9ปีกว่าก็สำเร็จตลอดมานะครับ7เดือนสามารถรับรายได้เกินแสนบาทต่อเดือน9เดือนก็เป็นไดมอนด์ก้าวไปไดมอนด์แล้วใช้ระบบในการทำงานระบบที่เราเคยเรียนรู้นี่แหละ SLA 3 4 6รวมถึงฟังก์ชันต่างๆก็ทำให้องค์กรต่อยอดพัฒนาตัวเองสำเร็จตามมาทำให้เดือนที่13เนี่ยเป็นคนที่ทำรายได้สูงสุดเลยนะครับ 1,600 ไซเคิลนะสุดยอดไหมเป็นเงินเท่าไหร่ 1,152,000 จากเดือนที่13เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้รายได้ไม่เคยต่ำกว่าล้านเลยนะครับรวมรายได้ทั้งหมดรวมรายได้ทั้งหมดที่เป็นคอมมิชชั่นก็140กว่าล้านแล้วคุ้มไหมก็โปรยให้น้ำลายหกไปงั้นแหละจะได้คุ้มจะได้ใช่ไหมจะได้ตื่นเต้นอยากทำจริงไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะผู้นำของเราแต่ละคนเห็นไหมล่ะพี่เองก็ทำรายได้เยอะวิทยากรวันนี้แต่ละคนก็นี่นะคนนี้รู้จักกันดีนะคนนี้คนนี้รับไปเท่าไหร่ละเยอะแล้วสวยไหมวันนี้สวยไหมสวยจนจำไม่ได้เลยนะหรือจำได้เหมือนเดิมจำได้เพราะว่าสวยทุกวันจริงไหมนี่คนนี้สวยวันนี้ก็จะมาด้วยนะอันนี้ใครเคยเจอไหมคนนี้เคยเจอไหมอันนี้เป็นวิศวกรนะแต่เรียนจบมาจากญี่ปุ่นคิดอะไรไม่ออกไม่รู้ทำอะไรดีอยู่ดีมาทำขายตรงสำเร็จแล้วตอนนี้สำเร็จคนนี้เคยจับไหมคนนี้มีองค์กรต่างประเทศเยอะมากเลยเดี๋ยวได้เคล็ดลับดีๆจากเขาเลยนะครับย้อนกลับมาคนนี้บ้างคนนี้รู้จักไหมสวยไหมวันนี้สวยมากไหมไม่มากหรอกเพราะสวยแบบนี้ทุกวันจริงไหมจริงไหมคนนี้คือใครรู้จักไหมเดี๋ยวจะได้มาเจอกันวันนี้นะแล้วคนล่าสุดนี่ไดมอนด์รู้จักไหมครับหล่อไหมหล่อไหมวันนี้เจอหรือยังหล่อไหมหล่อไหมวันนี้หล่อพิเศษไหมอ๋อไม่พิเศษหรอกหล่อแบบนี้ทุกวันนะโอเคอยากสำเร็จเวลาทำงานมันเจออุปสรรคเวลาทำมันต้องเจอบ้างถูกไหมออกไปเชิญคนไม่สนใจขายของไม่ได้ชวนคนมาเข้าฟังก์ชันไม่ตั้งใจว่ายังไงเดือนนี้ต้องสำเร็จระดับเป็นแพลทินัมแต่มันไม่ได้มันติดปัญหาโน่นนี่นั่นบางครั้งคนเราเนี่ยทำอะไรแล้วมันไม่ไปตามที่เราคิดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะแบบท้อบ้างเนาะมีไหมครับมีโอกาสท้อไหมแต่มันจะไปต่อเนี่ยก็อยู่ที่แรงบันดาลใจที่เราคิดอยู่ในใจเราอะนะว่าวันนี้เราเกิดมาเพื่ออะไรเราต้องการสำเร็จระดับไหนสำเร็จแล้วตัวเรามีเราตัวเราเองดีมีความสุขคนรอบข้างเราความสุขด้วยไหมลูกเราไปยังไงแฟนเราแม่เราพ่อเราฝากความหวังไว้ถ้าเราสำเร็จคนเดียวเป็นไงครับทุกคนสบายหมดเลยอยากให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในตัวเองแบบนี้เนาะว่าวันนี้สักวันหนึ่งเราจะเป็นคนสำเร็จนะกลับไปทำงานที่ประเทศเราก็ได้กลับไปช่วยเหลือครอบครัวไปซื้อที่ดินไปสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่หรือตัวเราเองมีทุนทำธุรกิจอื่นๆก็ได้ขยายธุรกิจสักเซ็ตมอไปทั่วประเทศเลยแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยเราต้องคิดเสมอเวลาเราท้อเรากลับไปนึกถึงว่าทุกวันนี้ถ้าเราสำเร็จคนเดียวอ่ะคนอื่นจะสบายไปเราไปด้วยถูกไหมปัญหาที่ต่างๆที่มีในหัวเป็นไง
มันถูกแก้ได้หมดเลยผมเองก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะเวลาทำงานเจอปัญหาถูกไหมบางทีรู้ไหมว่าเริ่มธุรกิจใหม่ๆนี่นะตีสามตีสี่นี่ผมยังขับรถอยู่เลยนะตีสามตีสี่ทุกคนทำอะไรอยู่นอนฝันไปหลายรอบแล้วถูกไหมแต่ผมนี่ยังขับรถอยู่บนถนนอยู่เลยบางทีคิดกับตัวเองว่าโอ้โหเราทุ่มเทมากเลยเนี่ยขนาดทุ่มเทขนาดนี้ยังไม่สำเร็จอีกยังเจอปัญหาอีกเอ้เรากำลังทำอะไรอยู่วะทำไมเราไม่พักผ่อนถูกปะขับรถแบบนี้อันตรายนะแต่ฉุดคิดว่าเฮ้ยถ้าเราสำเร็จนะชีวิตเปลี่ยนเลยนะเหนื่อยสัก3ปีนะแล้วสบายไปตลอดชีวิตดีไหมฉะนั้นมันต้องทำไม่เหมือนคนอื่นมันต้องทำงานมากกว่าคนอื่นอ่ะก็สู้ต่อเหนื่อยก็นอนเป็ดก็ไปต่อไปเหนือใต้ออกตกวิ่งมาทั่วประเทศไทยหมดแล้วนะครับตั้งใจทำแบบนี้นะฉะนั้นฝากไว้ว่าเวลาเราท้อนึกถึงตลอดเวลาซักเซสมอลเนี่ยสโลแกนคืออะไรครับสโลแกนคืออะไรแรงบันดาลใจเปลี่ยนชีวิตได้ถูกไหมฉะนั้นมันมีพลังมหาศาลเลยไอ้แรงบันดาลใจตัวเองไม่ต้องการกับพลังใจของคนอื่นหรอกคิดถึงตัวเราเองนี่แหละว่าเนี่ยเรามาทำเพื่อใครถูกไหมสามปีชีวิตเราเปลี่ยนครอบครัวเราเปลี่ยนทุกคนแฮปปี้แก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะสู้ต่อไปนะครับโอเคไหมครับเป้าหมายเราต้องชัดเลยนะเป้าหมายเรามาทำที่นี่3เดือนเราจะเป็นตำแหน่งอะไรดี3เดือน3เดือนเป็นโกรับรายได้ 30,000 มันตอบโจทย์ชีวิตเรายังไง 30,000 30,000 ชีวิตเป็นยังไงต่อกันประจำเลยออกไม่ออกเปล่าไปชวนนายมาด้วยนะดีไหมเพราะ30,000ปั๊บน้องบอกว่าออกจากงานประจำ 30,000 ปั๊บไปถามเจ้านายเลยเจ้านายมีเวลาว่างไหมทำไมขอบัตรประชาชนหน่อยหนูจะลาออกได้แล้วจะเอานายมาสมัครด้วยมันจบไปเลยดีไหม3เดือน 30,000 อิสระเลยทำงานซักเซสมอลได้เต็มร้อยเลยทีนี้ถ้าเต็มร้อยเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นคิดเสมอเป้าหมายเรา6เดือนเป็นอะไรปีนึงเป็นอะไรตั้งเป้าไว้มันเป็นไม่ได้เพราะอะไรนะก็มาแก้ปัญหาของเราวางแผนอัพไลน์ดีที่สำคัญที่สุดคือธุรกิจนี้มันต้องอะไรมีความรู้ถูกไหมครับมีความรู้เยอะปัญหาน้อยมีความรู้น้อยเป็นไงครับปัญหาเยอะฉะนั้นอย่าให้ปัญหามันหายไปก็ต้องมาเรียนรู้มากๆนะเรียนรู้ให้มันเชี่ยวชาญมันจะเชี่ยวชาญได้ก็คือเราต้องลงมือทำบ่อยๆสม่ำเสมอทำไปทำมาเป็นครับคล่องทุกอย่างเชี่ยวชาญทุกอย่างความเชี่ยวชาญเกิดจากการทำบ่อยๆถูกไหมทำซ้ำๆทำบ่อยๆเราก็จะเชี่ยวชาญเหมือนทำกับข้าวอ่ะถูกไหมเหมือนทำกับข้าวบางคนบอกทำกับข้าวนะหนูคุยโทรศัพท์ไปด้วยหนูยังทำกับข้าวได้เลยถูกไหมไม่ได้สนใจหรอกทำไปเรื่อยสุดท้ายเสร็จนะเพราะเราทำบ่อยเราเชี่ยวชาญไงถูกไหมครับทำธุรกิจเหมือนกันมีความรู้ฝึกฝนบ่อยๆมันเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญเกิดขึ้นได้มีข้อนี้ข้อเดียวทุกคนสามารถข้ามปัญหาไปได้หมดเลยข้ามปัญหาไปได้หมดเลยไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรปั๊บในระบบของเราความรู้ที่เราให้เรียนความรู้ที่เรามีให้มันจะทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามปัญหาต่างๆได้ทุกอย่างนะฉะนั้นยอมลงทุนกับเรื่องนี้ไหมครับในธุรกิจนี้ลงทุนสมัครมันน้อยต้องลงทุนกับความรู้ให้มันเยอะๆนะทุกคนก็จะข้ามตรงนี้ไปได้สุดท้ายเราต้องลงมือทำแบบสม่ำเสมอต่อเนื่องทำเลยทำทุกวันนะครับทำต่อเนื่องอย่างน้อยๆไม่ได้ผลงานก็ยังได้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการฝึกฝนในการทำแค่3เรื่องนี่แหละทุกคนก็สามารถสำเร็จในธุรกิจนี้ได้เข้ามาหน่อยใช่ไหมเข้ามาหน่อยมันจะเห็นชัดขึ้นนะครับโอเคนะครับก็ทำสามเรื่องนี้นะฝากไว้แล้วนะครับและสองเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันเรื่องอะไรบ้างหลักการคิดกับหลักการลงมือทำนะมันจะทำให้ชีวิตเราไปต่อในธุรกิจนี้ได้หลักการคิดคือคิดอะไรนะครับคิดเรื่องของเรามาอยู่ในธุรกิจของ Success Mall เนี่ยมันเหมือนกับเรามาเป็นหุ้นส่วนถูกไหมมีใครบอกไหมวันนี้มาเป็นหุ้นส่วนกับ Success Mall แต่คำว่าเป็นหุ้นส่วนของเราเนี่ยมันใช้เงินน้อยเหลือเกินเนาะถูกไหมไม่ใช้เงินแค่300อ่ะกลับไปมันก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากถูกไหมลองลงทุนสัก 30,000 เริ่มคิดไหมคิดโอ้โหลงไป 30,000 แล้ววะต้องทำอะไรบ้างนอนไม่หลับคิดนู่นคิดนี่วางแผนสารพัดเคยไหมถ้าลงทุนสัก 100,000 จะเป็นไงฮะลงทุน 100,000 เป็นไงนอนไม่หลับเลยไม่หลับตั้งแต่ลงบันไดไปแล้วถูกป่ะเฮ้ยคิดยังไงวะเนี่ยลงเมื่อกี้ฟังพูดเคลิ้มลงไปเป็น 100,000เลยลงทุนเยอะแล้วเลยจดจ่อไง
ว่าทำไงมันต้องทำให้ได้เพราะลงทุนไปแล้วไงเหมือนกับเราไปลงทุนค้าขายอ่ะเปิดร้านอาหารปุ๊บลงทุนไปแล้ว 30,000 เป็นไงโหดูแลความสะอาดอย่างดีเลยเจอลูกค้านี่แทบจะจะจูงเข้าร้านเลยเพราะอะไรลงทุนไปแล้วไงถูกไหมแต่พอมาซักเซสมอลลงทุน300เป็นไงครับชิวๆถูกไหมคิดว่าซื้อหวยไปแล้วไม่เป็นไรหรอกมันเลยไม่จดจ่อสักทีจริงไหมครับฉะนั้นต่อไปนี้ปรับความคิดของเรานี่นะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่นี่ใหญ่คิดไปไกลๆเลยคิดไปแล้วว่าถ้าเราประสบความสำเร็จในซักเซสมอลปั๊บโอ้โหชีวิตเราไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะทำงานเดียวเลยถูกป่ะแล้วเราไปต่อยอดความสำเร็จของเราได้อีกเยอะเลยเราจะมีบ้านอยู่เราจะมีที่ดินเราจะมีเงินใช้เราจะมีรถขับเราจะมีแฟนสวยๆหาได้ที่ซักเซสมอลนี่แหละใช่ไหมเราจะมีแฟนรอๆเอามันที่นี่แหละใหญ่ไหมใหญ่ไหมเพราะสำเร็จครั้งเดียวมันแก้ปัญหาได้หมดเลยนี่ไม่ใช่ธุรกิจเล็กๆถูกไหมครับเราต้องปรับความคิดแบบนี้นะไม่ทำนิ่งนองนิ่งนองไม่ได้นะนี่จับจ้องเป้าหมายเราทุกๆวันถูกป่ะทำแล้วมันเป็นยังไงโฟกัสงานนี้งานเดียวมองซ้ายมองขวาคิดแต่เรื่องsuccess moreเปรียบเทียบเนี่ยทำแบบนั้นกับทำsuccess moreเฮ้ยsuccess moreดีกว่าเยอะถูกป่ะมองทางซ้ายเห็นก็ทำงานกันโอ้โหเหนื่อยฟรีเลยทำไปวันๆไม่ได้อะไรเติบโตกลับมาทำซักมอดีกว่าเยอะธุรกิจโตทุกวันมีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นทุกวันสักวันหนึ่งเราก็สำเร็จได้งานเราเลยดีกว่ามากเลยถูกป่ะปรับความคิดตัวเองให้จดจ่อการที่ทำว่าต้องรู้เรื่องอะไรบ้างในงานนี้มันมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างนะครับเรียนรู้ตามสเต็ปวางแผนกับอัพไลน์ดูนะครับลงทุนมีคอร์สอบรมลงทุนไม่มากหรอกนะหลักร้อยอีสปายเลไองานเดอะซักเซสซื้อใบกันหรือยังซื้อจนหมดบริษัทไปแล้วถูกไหมลงทุนไม่ถึงพันแบบนี้คือเตรียมเงินลงทุนไว้บ้างนะการลงทุนตอนนี้แต่ไม่ใช่ว่าหลักหมื่นหลักแสนนะครับกล้ารับความเสี่ยงนะฮะไปเนี่ยอย่าคิดบางทีมันมีโอกาสบางทีมันก็ล้มเหลวถูกไหมแต่เราต้องรับได้ขนาดเราลงทุนเปิดของเราเองเราจะยอมรับได้เลยใช่ไหมเห็นไหมเขาเปิดร้านค้าขายของกันขายอาหารกันแบบนี้คิดว่าวันแรกมีกำไรไหมไม่มีทำไม่ต้องนานกว่าจะคุ้มทุนถูกไหมครับมาทำซักเซสมอลปั๊บไม่ใช่ว่าเดือนแรกเอารวยเลยถูกป่ะเดือนแรกจะเอาแบบ 50,000 เลยอย่างนี้คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะเรายังมีผู้บริโภคที่ยังไม่มากพอมันอาจจะต้องลงค่าใช้จ่ายไปหลายพันแล้วแต่เดือนนี้กลับมามันไม่คุ้มแต่ก็ต้องกล้ารับให้ได้ว่านี่มันคืออาจจะมีโอกาสแบบนี้แต่ระยะยาวไปครับสักวันหนึ่งธุรกิจมันก็จะเติบโตเราก็ทำงานไปเรื่อยๆสะสมความสำเร็จไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็คิดให้เป็นแนวนี้เนาะนะครับไม่ต้องกลัวความล้มเหลวเพราะล้มเหลวคือได้ประสบการณ์เราก็มาเรียนรู้ว่าที่มันล้มเหลวมันเกิดจากข้อไหนเราผิดพลาดเรื่องอะไรบ้างแล้วเราลืมทำอะไรไปบ้างบางสิ่งบางอย่างพอมาปรับตัวเองปั๊บทำให้เราเก่งขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญก็คือถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจของเราต้องโตทุกวันจริงไหมเราทำอย่างอื่นเราต้องคิดเลยลงทุนไปแล้วมันต้องโตทุกวันถ้ามันไม่โตต้องหาวิธีให้มันโตได้ทุกวันทำซักเซสมอลถ้ายังโตน้อยเราต้องหาคนใหม่เข้ามาทุกวันอย่างน้อยๆเดือนหน้าต้องดีกว่าเดือนนี้นะทุกเดือนมันต้องโตขึ้นทุกวันแบบนี้ทุกคนก็จะทำเบ็ดได้ถ้ามันไม่โตเราเริ่มเครียดแล้วถูกไหมเหมือนผมทำใหม่ๆอ่ะเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3ไม่โตเราเริ่มเครียดแล้วเอ๊ะผิดพลาดตรงไหนวะเราก็ขยับไปขยับมาปรับไปปรับมาเอาโตขึ้นพออยู่นิ่งๆปั๊บเริ่มคิดแล้วเอ๊ะมันต้องติดปัญหาได้สักอย่างนึงนะไม่งั้นมันต้องเติบโตกว่านี้ให้คิดเสมอว่างานของเราต้องโตทุกวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เดือนหน้ามันต้องได้ดีกว่าเดือนนี้แน่นอนนะคิดอย่างนี้นะตัวเราเองจะได้ขยับการสำเร็จความเติบโตไปเรื่อยๆสู้ไม่ถอยไม่ต้องสู้ตายเอาไม่ถอยอย่างเดียวพอนะสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยคนนั้นทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้นะเขาก็หน้าตาเหมือนเราแหละแถมหล่อสู้เราไม่ได้ด้วยนะนะสวยก็สู้เราไม่ได้ทำไมก็ทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้นะครับแบบนี้ก็สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับอีกอย่างนึงคือ
นอกจากความคิดที่ถูกต้องแล้วในการเป็นเจ้าของธุรกิจแนวคิดที่จะไปต่ออย่างเดียวนะครับดูแลจดจ่อแล้วอย่างนี้ต้องทำคือนี่ระบบการทำงานนะทักษะต่างๆที่ต้องทำทีมเวิร์คที่ต้องมีนะโดยเฉพาะระบบ SLA 3456มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการเดินต่อไปนะทุกคนได้ใช้ระบบเต็มที่ไหมครับการใช้ระบบในการทำงานมันจะทำให้เรารู้ว่าเราเดินต่อไปแล้วมันสะดุดตรงไหนดาวไลน์ของเราทำงานไปแล้วมันติดขัดตรงไหนจะได้ไปปรับไปแก้ได้เพราะทุกคนทำตามระบบเดียวกันนะดีไหมไม่งั้นดาวไลน์ไปต่อไม่ได้ไม่ใช้ระบบเป็นไงครับคุยไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้ติดตรงไหนนะถ้าเป็นระบบเดียวกันมันล้อไปเหมือนกันเวลามันสะดุดปั๊บเป็นไงครับรู้ทันทีเลยว่าสะดุดเรื่องอะไรบ้างนะครับระบบ SLA 3456เป็นระบบที่มีอนุภาพสูงมากเพราะว่าใช้มา9ปีทำให้คนเปลี่ยนแปลงชีวิตไปมากมายโดยเฉพาะวิทยากรที่มาในวันนี้ทั้งหมดเปลี่ยนชีวิตรายได้มากก็เพราะการใช้ระบบอยากรู้ระบบละเอียดหรือยังอยากรู้ไหมอยากรู้เดี๋ยววันนี้จะพาให้รู้ให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวถอยหลังหน่อยโอเคนะครับนี่ระบบเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยกล้าลงมือทำอ่ะฉะนั้นคนใหม่ๆพอมาใช้ระบบปั๊บจะทำให้เขากล้าลงมือทำกล้าออกไปพบผู้คนกล้าออกไปชวนคนกล้าไปวางแผนพูดคุยกับผู้คนให้มาสนใจธุรกิจให้มาทำได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของการใช้ระบบนะครับถ้าคนเราสมัครมาปั๊บไม่ใช้เป็นไงไม่กล้าออกอ่ะไม่รู้จะเริ่มยังไงดีไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนถูกไหมพอมีระบบให้รู้เลยว่าเริ่มต้นจากอะไรก้าวแรกก้าวที่สองก้าวที่สามข้อดีของระบบอีกอย่างคือมันทำให้คนทำซ้ำได้พอคนทำเหมือนกันอย่างที่บอกแก้ปัญหาก็ง่ายพูดคุยก็ง่ายเพราะมันคือเรื่องราวเดียวกันนะในระบบของซักเซสมอลเนี่ยมันก็ประกอบด้วยฟังก์ชันสนับสนุนด้วยนะครับฟังก์ชันสนับสนุนรู้จักฟังก์ชันไหมที่เราเข้ามาแบบนี้ก็เรียกฟังก์ชันห้องประชุมงานเดอะซักเซสที่จะจัดก็เป็นฟังก์ชันงานรีสตาร์ทงานเกสตาร์ทก็คือระบบฟังก์ชันงานเทรนนิ่งต่างๆก็คือระบบฟังก์ชันทั้งหมดนะเราได้เคยใช้ระบบฟังก์ชันบ้างไหมครับแต่ถ้าใช้ให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือเราต้องรู้ว่าฟังก์ชันที่มีทั้งหมดอันไหนใช้ก่อนอันไหนใช้หลังอันไหนใช้ตอนไหนได้คนมา1คนชวนคนมา1คนต้องเริ่มจากฟังก์ชันไหนก่อนแล้วเคลื่อนไปฟังก์ชันไหนต่อเดี๋ยววันนี้จะมีวิทยากรมาคุยเรื่องฟังก์ชันให้หมดเลยนะครับมันจะมาเล่าให้ฟังนอกจากระบบฟังก์ชันแล้ววันนี้มันจะมีเครื่องมือด้วยเครื่องมืออีกนะครับในการสนับสนุนให้เราสําเร็จทุกคนมีเครื่องมือติดมามั้ยนี่ถือ Work Plan มาก็มีถือ iShare มาก็มีนะครับถือพาสปอร์ตมาก็มีนี่คือเครื่องมือนะครับในการสนับสนุนให้เราไปต่อวันนี้จะมีการพูดคุยเรื่องของฟังก์ชันโดยละเอียดแล้วก็เครื่องมือการทำธุรกิจพร้อมหรือยังพร้อมยังพร้อมก่อนงั้นเจอกับระบบฟังก์ชันก่อนฟังก์ชันก่อนเนาะนะครับฟังก์ชันมีอะไรทั้งหมดวันนี้จะได้รับเกียรติจากไดมอนด์นะซึ่งใช้ระบบในการทำงานแล้วก็ประสบผลสำเร็จอย่างสูงปัจจุบันเป็นตำแหน่งไดมอนด์มีองค์กรแบบมากมายนะครับถ้าฟังจากบุคคลท่านนี้ทุกคนจะรู้เลยว่าการเคลื่อนคนแต่ละฟังก์ชันนะครับจะต้องไปจากฟังก์ชันไหนไปสู่ฟังก์ชันไหนก่อนได้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะวิทยากรเราก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะครับเจอกับไดมอนด์รูปหล่อนะรูปหล่อมีนี่แฟนคลับเยอะมากเลยนะติดตามให้ดีนะทุกคนคงเห็นหน้าบ่อยๆแล้วนี่เป็นนักแข่งรถด้วยนะดูหุ่นแข่งรถแล้วอยากจะดูว่าซิกแพคเป็นยังไงเนี่ยตามใน Facebook ได้นะเพราะจะมี Facebook ตลอดเลยแต่ไม่ต้องปรี๊ดมากหรอกเพราะว่าไม่โสดแล้วไม่โสดมาจบตรงนี้แหละไม่โสดนะอ่ะ PowerPoint พร้อมมิงกะลาบาอายังเกาแดโอ้ไม่ธรรมดาได้2คำนี่แหละโอเคนะครับหัวข้อที่พี่พลรับผิดชอบในวันนี้ก็คือหัวข้อในเรื่องของการเคลื่อนคนเนาะนะครับคิดว่าการเคลื่อนคนสำคัญไหมการเคลื่อนคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะว่าให้คิดง่ายๆว่าทุกคน
ทุกคนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องถูกไหมครับใช่เราอาจจะสอนโปรดักต์ไม่เก่งเราอาจจะให้ความมั่นใจของคนไม่เก่งหรือว่าให้ความเชื่อมั่นในธุรกิจไม่เก่งเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ฟังก์ชันให้เป็นประโยชน์เพราะนั้นต้องคิดว่าฟังก์ชันเป็นเครื่องมือหรือเป็นภาระเป็นเครื่องมือไหมเป็นเครื่องมือหมายความว่าทำให้เราเนี่ยทำงานเหนื่อยน้อยลงแต่ว่าได้ผลลัพธ์มากขึ้นสังเกตง่ายๆสังเกตง่ายๆดูง่ายๆว่าองค์กรไหนเติบโตองค์กรนั้นก็จะมีคนอยู่ในฟังก์ชันเยอะถูกไหมครับองค์กรที่เติบโตคือองค์กรที่มีคนอยู่ในฟังก์ชันเยอะดูวันนี้แล้วกันว่าวันนี้เรามีคนในองค์กรทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเข้ามากี่คนตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวเลขบอกได้ว่าเราจะเติบโตในธุรกิจไหมใครบ้างวันนี้มีองค์กรมาอยู่ในฟังก์ชันทั้งซ้ายและขวาเลยยกมือขึ้นครับโอเคทีนี้มาดูดิพลจะให้ข้อมูลทั้งหมดประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมถึงต้องใช้ฟังก์ชันมาดูต่อปั๊บต่อเลยครับต่อเลยครับไม่ไปโอเคการเคลื่อนคนเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนการเคลื่อนคนเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราสปอนเซอร์ไม่เก่งฟังก์ชันอะไรที่สามารถช่วยเราได้ครับรีสตาร์ทถูกต้องดาวไลน์ของเราสปอนเซอร์ไม่เก่งแต่ชวนคนเก่งชวนคนเก่งมากเลยแต่พาคนเข้ามาฟังรีสตาร์ทได้คิดว่าคนคนนั้นสามารถตัดสินใจได้ไหมตัดสินใจได้เราคุยอยู่ข้างนอก2คน3คนบรรยากาศก็ไม่ได้มีคนนิดเดียวคิดว่าเขาจะตื่นเต้นไหมครับไม่ตื่นเต้นแต่พามาฟังรีสตาร์ทตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเขาตื่นเต้นเพราะข้อมูลหรือตื่นเต้นเพราะบรรยากาศถูกต้องเก่งมากเขาตื่นเต้นด้วยบรรยากาศนึกภาพง่ายๆตอนที่เราทำธุรกิจครั้งแรกตอนที่เรามาฟังรีสตาร์ทใหม่ๆจำข้อมูลได้ทั้งหมดไหมไม่หมดแต่สิ่งที่เราสังเกตก็คือโหทำไมคนในห้องนี้เยอะจังทำไมพอจบรีสตาร์ทแล้วมีคน after กันทำไมมีคนลงไปซื้อของสิ่งที่สำคัญคือตอนรีสตาร์ทมันมีอะไรครับมันมีคนที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาบอกเคล็ดลับด้วยคนที่เป็นบรอนซ์เป็นซิลเวอร์เป็นโกลด์ถูกไหมครับเราก็เริ่มเห็นถึงความเป็นไปได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี่แหละเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นใครเข้าใจเรื่องนี้บ้างยกมือขึ้นครับโอเคทีนี้มาดูการเคลื่อนคนเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนฟังดีๆนะการเคลื่อนคนเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนเป็นหัวใจหลักอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นการเคลื่อนคนเป็นหัวใจสำคัญถูกไหมครับตื่นเต้นคนเดียวไม่สามารถสร้างองค์กรขนาดใหญ่ได้แต่ถ้าองค์กรของเราทุกคนตื่นเต้นหมดอย่างนี้แล้วเราจะสามารถสร้างองค์กรได้เพราะอะไรครับเพราะเมื่อไหร่ที่คนเปิดใจเราก็สามารถสอนเขาได้พาเขาไปต่อได้แต่ถ้าเขาไม่เปิดใจพูดให้ตายเลยฟังไหมไม่ฟังแล้วเขาจะรู้สึกเริ่มรำคาญเราโอ้โทรมาบ่อยเหลือเกินเลยทุกอาทิตย์เลยแต่ถ้าใช้ฟังก์ชันช่วยดีกว่าไหมครับเรามีลูกค้าที่ไม่เข้าใจเรื่องสินค้าฟังก์ชันอะไรที่สามารถช่วยเขาได้ครับ product training ถูกต้องเก่งมากใครบ้างในห้องนี้ยอมรับมาว่าไม่เก่งเรื่อง product ไม่เก่งไม่เก่งแสดงว่ามีฟังก์ชันอะไรช่วยเราได้ product trainingแสดงว่ามีฟังก์ชัน product training เราควรชวนทีมของเรามาเรียนไหมครับมาเรียนเมื่อไหร่ที่เขามีความรู้เขาก็จะเอาเรื่องนี้ไปสอนคนอื่นได้โอเคไปต่อนะครับทีนี้ทุกคนรู้จักใบนี้เนาะนะครับเคยดูด้านล่างไหมด้านล่างดูนะครับโอเค3เริ่มต้น4รู้5ค้นหา6แกนนำแต่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีบอกวิธีสเต็ปของการเคลื่อนคนสเต็ปของการเคลื่อนคนเดี๋ยวพี่พลจะอธิบายย่อยๆนะครับให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นไปต่อเลยครับทีนี้มาดูมันย่อยออกมาว่าระบบเข้าเรียนรู้ตามระบบ SLA เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนคนทั้งหมดอยู่4อันด้วยกัน1ก็คือรายวันรายวันคืออะไรครับรายวันก็คือตอนที่เราไปสปอนเซอร์คนนี่แหละใช่ตอนที่เราไปสปอนเซอร์คนเขาไม่ได้ตัดสินตั้งแต่ครั้งแรกถูกไหม
เขาแค่เราแค่ไปเร้าอารมณ์ให้เขาสนใจว่าธุรกิจนี้มันจะดีกับชีวิตเขายังไงแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมาดูต่อถูกไหมครับใช่องค์กรไหนที่มีคนเข้ารีสตาร์ทเยอะแล้วยิ่งเป็นคนใหม่ด้วยดีไหมถ้าองค์กรไหนที่มีคนใหม่มาฟังรีสตาร์ทเยอะหมายความว่าทำเนื้องานรายวันเยอะทีนี้คำถามก็คือในองค์กรของเราเนี่ยมีคนสปอนเซอร์เป็นแล้วกี่คนหรือว่าเราสปอนเซอร์เป็นอยู่คนเดียวถ้าเราสปอนเซอร์เป็นอยู่คนเดียวหมายความว่ายังไงครับทุกคนก็ต้องให้เราเนี่ยสปอนเซอร์เราไม่ต้องไปไหนเลยมาแต่ออฟฟิศดาวไลน์ก็นัดตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยพูดทั้งวันเลยไม่ได้หยุดเลยเมื่อไหร่ที่เราสปอนเซอร์นะพี่พลยกตัวอย่างพี่พลเคยช่วยดาวไลน์คนหนึ่งโอ้โหเราก็เริ่มทำใหม่ๆเหมือนกับทุกคนนี่แหละตอนนั้นสปอนเซอร์คือจัดเต็มโอ้โหพูดเต็มที่เลยดาวไลน์พี่ก็โอ้โหดีใจมากมีคนสมัครคิดว่าครั้งต่อไปเขาจะทำเองไหมไม่ทำละให้พี่ทำอีกรอบหน้าก็โทรนัดพี่พลอีกแล้วทีนี้ครั้งต่อไปถ้ามีคนคิดแบบนี้หลายคนเราเหนื่อยไหมครับเหนื่อยวันๆไม่ต้องทำอะไรเลยกลับบ้านนี่นอนละเมอพูดแผนแน่ๆเพราะอะไรเพราะพูดทั้งวันน่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนื้องานรายวันนี่แหละครับเป็นปากทางเข้าของคนใหม่องค์กรไหนที่มีคนใหม่เติมมาอยู่เรื่อยๆแสดงว่าเราก็มีโอกาสเจอผู้นำได้เร็วขึ้นถูกไหมใช่อ่ะวันนี้ใครพาคนใหม่มาบ้างครับมีถูกไหมแสดงว่าดาวไลน์ของเราสปอนเซอร์ถูกไหมครับใช่เนื้องานรายวันจะมีผลเพราะอะไรรีสตาร์ทที่นี่มีวันอะไรวันพฤหัสกับวันอาทิตย์แสดงว่าวันจันทร์อังคารวันพุธวันศุกร์และวันเสาร์เราทำเนื้องานรายวันเพื่อจะเชิญคนให้เข้ามารายสัปดาห์หรือรายอาทิตย์ก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่ารีสตาร์ทหรือเทรนนิ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้น2อันนี้เกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องเพราะเนื้องานรายวันมีผลต่อเนื้องานรายสัปดาห์เราก็ไปสปอนเซอร์คนมาโอ้เราก็ทำให้คนสนใจมาดูรีสตาร์ทพอมาดูรีสตาร์ทตัดสินใจสมัครพอตัดสินใจสมัครเข้ามาเรียนรู้ตามระบบเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนเข้ามาในช่วงเริ่มต้นสัก10คนสมมติเป็นคนใหม่สัก10คนสมัครสัก4คนดีไหมดีคนแล้วอีก6คนทำอะไรอีก6คนเราก็ follow up ได้นี่ถูกไหมเขาอาจจะไม่ใช่นักธุรกิจแต่เขาอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้เขาอาจจะเป็นนักขายเราก็ได้ดีไหมครับอย่าทิ้งเขานะ follow up ไปเรื่อยๆมีโปรโมชั่นส่งให้มีฟังก์ชันอะไรที่เกี่ยวกับเขาแล้วคิดว่าทำให้เขาสนใจส่งให้เขาดูดีกว่าไหมครับโอเคทีนี้พอฟังก์ชันรายสัปดาห์ทำให้คนตัดสินใจสมัครคนเริ่มอยากทำธุรกิจหน้าที่ของเราก็คือก็ต้องเทรนนิ่งเขาถูกไหมครับแสดงว่าหลังจากนี้ดาวไลน์ของเราก็ต้องเข้าลูปเทรนนิ่งตามระบบ3 4 5 6ตามนั้นเลยถูกไหมเข้า Get Start เข้า Product Training เข้าเรียนออนไลน์แล้วแต่ละกลุ่มมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานรายสัปดาห์เนี่ยก็จะมีผลต่องานรายเดือนสมัยก่อนงานรายเดือนเราจะมีงาน Inspiration จำได้ไหมพี่พลคิดว่าเดี๋ยวอนาคตก็คงกลับมางานอินสปิเรชันทำให้คนของเราตื่นเต้นขึ้นไหมจำคำพี่พลไว้ดีๆนะก็คือเนื้องานของเราคือการยกระดับความเชื่อยกระดับความเชื่อของทีมเราขึ้นไปเรื่อยๆเวลาเจอดาวไลน์ของเราต้องคิดเสมอว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้ดาวไลน์ของเราหรือทีมของเรามีความเชื่อที่มากขึ้นฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยจำนวนคนมันไม่เท่ากันเนื้องานรายวันไปสปอนเซอร์คนนั่งกัน2คน3คน4คนใช่ไหมแต่พอเป็นรีสตาร์ทกี่คนครับ50คน100คนตื่นเต้นขึ้นไหมโอ้แล้วไปเจองานอินสปายคนหลักหลายหลายร้อยคนเลยคิดว่าคนใหม่ตื่นเต้นไหมครับเนื้องานสำคัญของเราคือการยกระดับความเชื่อเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี่แหละเป็นตัวช่วยฟังก์ชันไม่ใช่ภาระเลยแต่เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ฉลาดใช้ฟังก์ชันดาวไลน์ของคุณก็จะก๊อปปี้คุณนี่แหละเพราะเขาเติบโตกับการที่เขาได้อยู่ในฟังก์ชันเพราะฉะนั้นเขาจะชวนดาวไลน์ของเขามาอยู่ในฟังก์ชันไหมเมื่อไหร่ที่เรามีดาวไลน์อยู่ในฟังก์ชันเยอะๆเ
แล้วอยู่หลายๆอยู่หลายๆฟังก์ชันหลายๆคนเริ่มเสพติดฟังก์ชันก็คือต้องไปอ่ะขาดไม่ได้ใครเป็นแบบนี้บ้างครับต้องไปฟังอ่ะเพราะทำอะไรเพราะทำให้เรามีกำลังใจเพิ่มขึ้นทำให้เราได้รู้เทคนิคใหม่ๆถูกไหมใช่อ่ะทีนี้มาดูต่อเนื้องานรายเดือนนี่แหละก็จะมีผลกับเนื้องานราย4เดือนราย4เดือน Success Mall เราจะจัดงานชื่อว่าอะไรครับ The Success ช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่ได้จัดแต่เรากำลังจะจัดในเดือนนี้ถูกไหมตอนที่พี่พลเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆตอนนั้นอยู่ไกลมากอยู่ชุมพรต้องเดินทางมาทั้งหมด7ชั่วโมงขับรถมา7ชั่วโมงแล้วก็อยู่ในฟังก์ชันแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับเวลามีเทรนนิ่งที่สำนักงานใหญ่เมื่อก่อนก็เดินทางมาแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะเราเอาจริงไงเราก็เลยไม่มีข้อแม้กับการเดินทางแค่แบ่งเวลาให้ถูกต้องแค่นั้นเองงาน The Success เนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยถึงจุดที่เรียกว่าตัดสินใจสำเร็จรายวันอาจจะตัดสินใจอ่ะลองมาฟังดูก็ได้รายสัปดาห์รีสตาร์ทอาจจะตัดสินใจสมัครแล้วก็ปิดซุปหรือปิด X งานรายเดือนอาจจะทำให้เขาตัดสินใจลองทำดูลองทำจริงๆจังๆดูแต่มันยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าตัดสินใจสำเร็จเพราะฉะนั้นจุดที่ทำให้เขาตัดสินใจสำเร็จคืองานที่ชื่อว่า The Success พี่พลเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจกับงาน The Success นะเพราะว่าเราเห็นคนที่เราอยู่ด้วยกันอยู่ในฟังก์ชันเดียวกันอะเราเห็นหน้าจนจำได้แล้วอะแล้วมันก็ไม่มีผลลัพธ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหผลลัพธ์นี้มันโดนเลยอะก็เลยเป็นงาน The Success ตอนไปงาน The Success เนี่ยบริหารแม้กระทั่งเวลาเข้าห้องน้ำเพราะไม่อยากพลาดเวลาที่มี Guest Speaker ขึ้นมาพูดแล้วก็ไม่เข้าห้องน้ำบ่อยเลยพยายามนั่งฟังตลอดผลสุดท้ายก็ไปเจอคนคนหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องวัยของเขาคือครอบครัวของเขาแล้วก็แม่ของเขาปรากฏว่าวัยของเขานี่เหมือนกับพี่เลยเพราะพี่พลทำธุรกิจนี้เพราะอยากใหครอบครัวรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็ประสบความสำเร็จสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ปรากฏว่ามันโดนมากพอมันโดนเสร็จปั๊บเราเลยรู้ทันทีเลยว่าถ้าSuccessมองให้ได้แบบนี้นะโอ้ยอย่างนี้ตัดสินใจสำเร็จงานเดอะซักเซสมันมีความหลากหลายของคนสำเร็จมีความหลากหลายมากบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจมีความคิดที่น่าสนใจมากทำไมถึงมาทำธุรกิจบางคนไม่มีต้นทุนเลยทำงานประจำทำงานโรงงานไม่มีความรู้สูงเลยแต่มาสำเร็จที่นี่ความคิดของเขาครับทำให้คนของเราที่พาเข้าไปเนี่ยเห็นบางอย่างแล้วก็ตัดสินใจสำเร็จงานนี้นะเป็นอาวุธหนักที่สุดของ Success Mall เลยเพราะฉะนั้นเครื่องมือนี้สำคัญไหมครับสำคัญใครบ้างที่ตัดสินใจไปงาน The Success บ้างครับยกมือเลยยกมือเลยโอ้โหมีบัตรแล้วยังมีบัตรแล้วยังเพราะฉะนั้นวันที่21นี้นะครับต้องไม่พลาดที่จะเข้าไปงานนี้อย่าไปคนเดียวพาดาวไลน์ไปด้วย7ประเทศเดินทางมาสัมมนาที่ประเทศไทยไม่ธรรมดาแล้วโอเคเขาบินมาจากต่างประเทศเพื่อจะมาร่วมงานกับเราที่เมืองไทยไม่มีข้อแม้นะครับถ้าเราคิดจะทำ Success Mall แล้วอยู่ที่ประเทศไทยไปดูงานนี้ดูให้เห็นถ้าเชื่อเห็นความสำเร็จที่อยากได้ในชีวิตก็ตัดสินใจทำ 100% แต่ถ้าไม่เชื่อไม่ใช่กลับไปอยู่จุดเดิมก็ยังทันถูกไหมแต่ถ้าผลลัพธ์นี้มันใช่นะโอ้โหพี่พลว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดลองทดอายุตัวเองไว้ในใจนะครับอายุเท่าไหร่ไม่ต้องบอกนะ คิดว่าอีก5ปีอยากให้ชีวิตเป็นแบบไหนอันนี้อยู่ที่เราเลย พี่พลเชื่อว่าชีวิตมันดีขึ้นได้เพียงแค่ในเวลาไม่เกิน5ปีแล้วเราก็อยากให้ความสำเร็จนี้อยู่กับเราไปตลอดไม่มีใครอยากเหนื่อยไปทั้งชีวิต เพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนชีวิตก็คือต้องกล้าตัดสินใจงานพวกนี้แหละครับ
เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาแล้วว่ามันได้ผลมันได้ผลกับคนหลายๆคนมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลมันได้ผลแน่ๆแค่พาคนของคุณเข้าไปอยู่ในฟังก์ชันโอเคไหมโอเคต่อครับสไลด์ต่อเลยครับโอเคทีนี้มาดูนี่คือความสำคัญของการเคลื่อนคนเข้าสู่ระบบเดี๋ยวพี่พลจะย่อยให้ฟังแล้วก็จะบอกเปอร์เซ็นต์งานของเราคือการยกระดับความเชื่ออ่ะกดต่อเลยครับต่อเลยโอเคทีนี้มาดูนี่คืองานรายวันเห็นไหมงานรายวันสปอนเซอร์1ต่อ1 1ต่อ1ทำเฮ้ามีตติ้งสปอนเซอร์2ต่อ1หรือทำเฮ้ามีตติ้งอันนี้คืองานรายวันมันทำให้คนน่ะสนใจเพราะเราอารมณ์คนได้งานของเราคืออะไรคือการยกระดับความเชื่อถูกไหมไปสปอนเซอร์ทำเฮ้ามีตติ้งคนอาจจะเชื่อแค่ 10% ไม่เกิน 40% ทีนี้ก็มูฟต่อจากงานรายวันก็มารายสัปดาห์นี่ไงมาฟังรีสตาร์ทแล้วเมื่อกี้กี่เปอร์เซ็นต์ 10% ถึง 40% ถูกไหมเหมือนเราอ่ะโดนสปอนเซอร์กับเพื่อนข้างนอกไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะอะไรเพราะคนที่มาชวนยังไม่เปลี่ยนเลยจะเชื่อได้ไงแต่เขาก็ชวนเรามาดูฟังก์ชันถูกไหมเพราะเขาอยากให้เราเห็นไงมากกว่าเขาอยากให้เราเห็นในสิ่งที่เขาเคยเห็นมาก่อนเพราะเป็นรายสัปดาห์เป็นรีสตาร์ทเป็นเทรนนิ่งคนก็เริ่มตัดสินใจสมัครความเชื่อเพิ่มขึ้นไหมเป็น 40-50% มากขึ้นแล้วต่อครับทีนี้มาดูรายเดือนรายเดือนมีอะไรบ้างโอ้โหเยอะเลยมี guest start มี president talk president talk นี่คนใหม่เข้าฟังได้นะสปอนเซอร์แล้วให้เขาฟัง president talk นี่ดีมากนะครับเพราะเป็นการเปิดใจได้ฟังความคิดของผู้บริหารและเจ้าของโดยตรง inspiration SIA on tour แบบนี้ก็ได้ถูกไหม product training product insight start your business with why อันเนี้ยทำให้คนโอ้โหค้นเจอเป้าหมายตัวเองเลยทำไมบางคนอยู่ในงานนี้ถึงร้องไห้เพราะอะไรเพราะบางครั้งเราก็มีเป้าหมายในชีวิตแล้วไม่ได้บอกใครเนาะพอมันมีเรื่องราวบางอย่างทำให้เรารู้สึกว่าโหเป้าหมายชีวิตนี้มันกลับขึ้นมาคนก็อยากเปลี่ยนชีวิต The 5 level of leadership อันนี้สอนให้เรามีความมีสภาวะของการเป็นผู้นำธุรกิจนี้เราต้องทำงานกับคนน่ะเพราะนั้นสั่งได้มั้ยชี้นิ้วสั่งได้มั้ยไม่ได้สิ่งที่เราต้องสอนให้เขาเป็นก็คือเขาต้องมีภาวะของการเป็นผู้นำในงานประจำไม่ได้สอนให้เราเป็นผู้นำงานประจำมันสอนให้เราเป็นผู้ตามพอเป็นธุรกิจเนี้ยการเป็นผู้นำเลยเป็นเรื่องสำคัญเรียกอีกอย่างนึงว่า leader business ไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยอยู่ในห้องนี้ไม่ธรรมดานะเราเป็น leader business เพราะทุกคนมีองค์กรถูกไหมครับใช่ดาวไลน์ของเราคือพาร์ทเนอร์เราคือหุ้นส่วนเราเขาไม่ใช่ลูกน้องเราเราไม่สามารถสั่งเขาได้ว่าเขาต้องทำแบบนี้ถูกไหมภาวะผู้นำเลยเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเรามีความเป็นผู้นำมากองค์กรก็จะยิ่งเติบโตมากเพราะองค์กรที่ใหญ่ต้องบริหารด้วยภาวะของการเป็นผู้นำของเราในการดูแลมิชชั่นทูแพลตินัมใครที่ยังไม่ได้เป็นแพลตินัมเข้าคอร์สนี้โอกาสที่จะเป็นแพลตินัมสูงมากเพราะคุณจะได้รู้ว่าแพลตินัมเนี่ยคุณต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและคุณต้องเก่งเรื่องอะไรบ้างการเป็นแพลตินัมซักเซสมอลเนี่ยสำหรับพี่พลคือรายได้ไม่ธรรมดานะครับ 45,000 ขึ้นไปอ่ะโหทำงานประจำข้างนอกกี่ปีไม่รู้ก็จะได้ถูกไหมทำธุรกิจต้องมียอดขายเท่าไหร่อ่ะถึงจะได้กำไรเดือนหนึ่ง 4-50,000 แต่พอทำซักเซสมอลสิ่งที่เราลงทุนก็คือมาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำแค่ให้เราเป็นมืออาชีพในธุรกิจนี้ก็พอดูเปอร์เซ็นต์ของการเติบโตพอคนเข้าฟังก์ชันรายเดือนตัดสินใจทำความมั่นใจเพิ่มขึ้น 50-80% พอดูอันถัดไปครับอีกอันนึงครับราย4เดือนนี่ที่เรากำลังคุยกันราย4เดือนที่เรากำลังคุยกันราย4เดือนจุดสำคัญที่สุดที่พี่พลกำลังจะพูดถึงก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะถ้า
เราพลาดเวลานี้รอปีรออีกนานเลยนะรออีกหลายเดือนเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่ดีที่สุดคือฟังก์ชันที่ใกล้เราที่สุดนี่แหละงานนี้ทั้งคนใหม่ทั้งคนเก่าเข้าไปดูได้เลยเข้าไปดูได้เลยคนใหม่เข้าไปเนี่ยตัดสินใจเพิ่มขึ้นแน่นอนส่วนคนเก่าคุณจะได้แรงบันดาลใจจากคนที่ทำธุรกิจในประเทศอื่นๆที่คุณไม่รู้จักเขาเลยอะถูกไหมไปดูซิว่าเขาทำยังไงเขาลำบากกว่าเราไหมเขาเดินทางสบายกว่าเราไหมแล้วเขาคิดยังไงถึงสำเร็จปลายทางทุกคนอยากได้เหมือนกันแต่วิธีคิดระหว่างทางมันไม่เหมือนกันไปฟังเลยว่าคนพวกนี้คิดยังไงเติบโตมาได้ขนาดนี้มีรายได้เยอะขนาดนี้เดินทางมาไกลขนาดนี้เรานี่ต้องไปเอาเทคนิคแล้วก็วิธีคิดของเขาเขาก็แบ่งปันเต็มที่เห็นไหมพอมาอยู่ในงานนี้ตัดสินใจสำเร็จได้เลยบางคนตัดบางคนออกจากงานนี่คือโหตั้งใจทำ success มา3เดือน6เดือนรายได้มากขึ้นละออกจากงานลอยลุย full time 100% พี่พลก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ออกจากงานเดอะ success แล้วก็กลับมาตั้งใจทำเลยพอเป็นตำแหน่ง go ปุ๊บรายได้30,000นิ่งๆเลยนะออกจากงานไหมออกเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราให้เวลามากขึ้นมันไปได้ไกลกว่านี้หลังจากนั้นก็ทำ success มาอีกไม่เกินประมาณสักปีครึ่งก็เป็นไดมอนด์เลยต่อเลยครับกดอีกอันนึงเลยครับโอเคไปต่อเลยครับกดเพราะว่าโอเคนี่คือลูปทั้งหมดนี่คืออันเดียวกันเมื่อกี้นะแต่ว่าพี่พลย่อยออกมาให้ว่ามันมีรายวันรายเดือนรายสัปดาห์แล้วก็ราย4เดือนนี่คือเคล็ดลับเลยถ่ายรูปโอเคนะครับกดต่อเลยครับนี่คือเคล็ดลับเลยนะของการเคลื่อนคนนี่คือเคล็ดลับของการเคลื่อนคนเลยงานของเรางานสำคัญของเราคืออะไรครับยกระดับความเชื่อยกระดับความเชื่อของคนในองค์กรเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่เราต้องเป็นคนที่ฉลาดที่จะใช้ฟังก์ชันไม่เก่งสปอนเซอร์พาคนมาฟังรีสตาร์ทไม่เก่งโปรดักต์มาฟังเทรนนิ่งโปรดักต์อยากให้คนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นไปฟัง Start Your Business With Why อยากให้คนเป็นแพลตินัมไปฟัง Mission to Platinum อยากให้คนตัดสินใจสำเร็จไปงาน The Success แล้วเชื่อว่าความสำเร็จนี้จะเป็นของทุกคนนะครับแล้วเจอกันในงาน The Success นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อการเคลื่อนพลเห็นภาพมากขึ้นไหมคะเข้าใจไหมคะวันนี้หลังจากนี้หน้าที่หลักของเรานอกจากมาเรียนตัวเองเข้ามาอยู่ในห้องแบบนี้เราและทีมงานจะเคลื่อนพลและก็เคลื่อนตัวเองไปอยู่งานฟังก์ชันต่างๆที่บริษัทจัดให้ได้ไม่ได้สัญญาได้ไหมสัญญาไม่ต้องสัญญากับใครแต่ต้องสัญญากับตัวเองเพราะความสำเร็จเป็นของใครคะของตัวเองอยากเป็นไดมอนด์ใช่ไม่ใช่และอีกหนึ่งหัวข้อนะคะสำคัญในช่วงเช้ารอบผู้นำน่าโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้แจ้งข่าวนิดนึงนะตอนนี้จราจรนี่ติดไปถึงนู่นเลยดาวคะนองเลยนะคะเส้นสุขสวัสดิ์เลยนะคะสักพักจะติดไปถึงรัชโยธินนะคะแล้วก็ตอนนี้สาขาบางบอนเรามี3ชั้นนะคะชั้นนี้เราเจอกันแล้วชั้นบนด้านล่างตอนนี้น่าจะเต็มแล้วด้วยคือโชคดีมากที่ทุกท่านมาเรามีที่นั่งนะตอนนี้คือโชคดีจริงๆนะถึงบอกว่ามาไวได้ก่อนนะมาช้าอดนะจ๊ะนะโอเคหัวข้อสำคัญนะคะในช่วงสุดท้ายในเช้านี้นี่สอดคล้องกันอย่างยิ่งเรารู้แล้วว่าธุรกิจเครือข่ายเน็ตเวิร์กดีอย่างไรสร้างผลลัพธ์ให้กับพวกเราได้และที่สำคัญจะทำยังไงถึงประสบความสำเร็จก็นำพามาอยู่ในรอบฟังก์ชันมาอยู่ในระบบการเรียนรู้ของ Success Mall เรามีฟังก์ชันที่ดีทีเนี้ยนักธุรกิจอ่ะจะเดินออกจากบ้านมือเปล่า
แต่งชุดสวยชุดสูทหน้าสวยหน้าหล่ออย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมถูกเราต้องมีอะไรคะอะไรนะคะพลังอ๋อใช่เราต้องมีอะไรคะพลังอ๋อใช่มีอย่างอื่นอีกไหมความรู้แล้วมีอะไรอีกไหมเครื่องมือตบมือให้ด้วยอยากได้คำนี้แหละโอ้พลังมีพลังมีความรู้อย่างเดียวออกไปมือเปล่าไปพูดแบบว่าพูดปากเปล่าไม่มีเครื่องมือในการทำธุรกิจคนข้างนอกเขาจะเห็นภาพไหมไม่เห็นภาพแม้กระทั่งตัวเราเองก็ต้องมานั่งคิดวิธีการเองจะทำยังไงให้องค์กรเติบโตจะใช้เครื่องมือตัวไหนต้องใช้สูตรไหนสมการไหนปวดหัวไหมปวดหัวนะคะตื่นเช้าก็ปวดหัวพอแล้วนะวันนี้โชคดีมากๆวันนี้โชคดีมากๆนะคะเรามีเครื่องมือนะคะที่จะมาสนับสนุนซัพพอร์ตให้กับพวกเราทำธุรกิจเซ็นโมง่ายขึ้นดีไม่ดีและคนนี้ที่จะมาให้ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือนะคะให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเป็นเขาเรียกว่าโอ้โหเป็นผู้คิดค้นเครื่องมือสื่อต่างๆให้กับพวกเราและที่สำคัญเป็นประธานโค้ชฮัลโหลที่สำคัญเป็นประธานของโค้ชมาสเตอร์รู้จักคำนี้ไหมออนทัวร์ที่จัดขึ้นมาเราจัดโดยโค้ชมาสเตอร์และท่านนี้นะคะก็ถือว่าเป็นระดับตำแหน่งไดมอนด์เต็มรับรายได้มากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนตอนนี้ท่านพร้อมแล้วพวกเราพร้อมไม่พร้อมตบมือดังๆให้กับนะคะคุณเจี๊ยบนะคะนพรัตน์ทองศักดิ์ด้วยค่ะให้น้องช่วยยกมาเองเลยนะครับปรบมือให้กับคุณนุ้ยหน่อยสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับนักธุรกิจที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็อีก2ห้องใช่ไหมครับแล้วก็ที่ชมทางบ้านด้วยสวัสดีครับพูดไทยชัดมากเลยคนไทยหมดเลยเหรอนายขอเสียงเบงกะลาบาหน่อยครับสปป.ลาวมีไหมครับสบายดีมีไหมครับมีเยอะเลยนะโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยเปลี่ยนไมค์ด้วยนะครับคุณนุ้ยวิ่งหลายรอบเลยนะเนี่ยครับอันนี้ไม่ได้ใช้ครับไม่ใช้เอาเป็นพอยเตอร์โอเคใช้พอยเตอร์กดไงกดนี้นะโอเคครับก็เราผ่านมานะครับ SLA on tour เนี่ยจัดมาเดือนนี้เป็นเดือนที่3แล้วนะครับมีใครเคยไป on tour ที่อื่นมาบ้างไหมครับนี่ไงมีบางเราไม่เคยเราก็เงียบถามว่าใครเคยยกมือใครเคยบ้างผมเพียบเลยนะครับเมื่อวานเราจัดที่ไหนครับมหาชัยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปจัดต่อที่ภาคใต้นะครับนครศรีธรรมราชด้วยใครจะไปไหมครับไกลไปเอาแถวนี้แล้วกันเนาะแล้วก็คอนเซปต์ของออนทัวร์เนี่ยเราจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของซิสเต็มนะเมื่อตอนเช้านี้คุณบีมาเล่าให้ฟังแล้วนะครับตื่นเต้นไหมนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับภาพรวมก็คือเรากำลังจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือช่วยเลื่อนหน่อยนะครับช่วยเลื่อนหน่อยกดเลื่อนเอามือเลื่อนนะครับผมกดเลยก็ได้ครับกดได้เลยมันเป็นคีย์โน้ตอ๋ออันนี้กันกดแล้ววิ่งเหรออันนี้ผมกดหรือว่าท่านกดนี่นะครับเราเป็น the power of one company one system นะระบบเดียวใช้ทั่วโลกเลยนะครับสุดยอดไหมแล้วเรายังมีตัวช่วยอื่นๆด้วยนะครับก็คือเรื่องของฟังก์ชันซึ่งเมื่อกี้นี้พี่พลของเรามาเล่าให้ฟังดูดีไหมครับระบบของเราเครื่องมือดูดีไหมครับหรือว่าดูแต่ว่าหล่ออย่างเดียว นะครับใครเป็นไดมอนด์ก็ดูดีขึ้นมาทันที 100% อยากเป็นไดมอนด์ไม่อยากเป็นอยากเป็นไม่อยากเป็นครับลองกดดูผมกดเลยครับมันไม่ไปนี่เราก็จะมีคอนเซปต์ของออนทัวร์นะครับแล้วก็เป็นบริษัทแรกเลยนะครับที่เอารูปผู้นำมาติดอยู่ข้างตึกเราด้านหน้านี้รถผ่านไปวันนึงเยอะไหมครับเยอะไหมวันนึงเราก็จะมีแบบนี้น่าสนไหมน่าสนนะนี่เราติดนี้ทั่วไปหมดเลยนะครับนี่คือคอนเซปต์ออนทัวร์ไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวนะทั่วไปหมดทุกสาขาเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของบริษัทเราชื่อว่าบริษัท Success Mall โอเคนะครับลองกดตรงนี้บ้างไปไหมไปนะครับแล้วตอนนี้นะครับนอกจาก powerful function หรือระบบเคลื่อนคนที่ยิ่งใหญ่ของเราแล้วนะครับเรายังมี Success Tool ด้วย
ครับเครื่องมือที่จะช่วยทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นเติบโตเพิ่มมากขึ้นเติบโตขึ้น2เท่า3เท่าเอาไม่เอาแล้วจะเอาคนไปไว้ตรงไหนขนาดเท่า1เท่าตอนนี้ก็ยังล้นเลยนะถ้า2เท่า3เท่านี่เต็มไปหมดเลยนะครับต้องขึ้นไปดาดฟ้าแล้วนะครับสงสัยต่อไปสาขาที่นี่ไม่ได้แล้วต้องไปนู่นเลยเซ็นทรัลแจ้งไป Impact เลยดีมั้ยครับโอ้โหที่นี่เสียงแบบว่าสุดยอดมากนะครับประทับใจต้องเอาความตื่นเต้นนี้เดี๋ยวไประบาดทั่วประเทศไทยเลยนะครับหน้าต่อไปนะครับผลิตภัณฑ์นะครับผมเชื่อว่าพวกเราคงเคยเห็นเครื่องมือของเราแล้วใช่ไหมครับไหนใครมีตัวอย่างเครื่องมือของระบบยกมือให้ยกให้ดูหน่อยครับเอามาโบกหน่อยครับมีใครมีบ้างนี่อย่างนี้มีใครมีครับชูขึ้นมาดูหน่อยครับชูขึ้นมานี่นี่ใช่หมดเลยนี่เวิร์กแพนอันนั้นสมุดโน้ตซื้อแถวบ้านใช่ไหม อันนี้มีใบนี้ด้วยใบ4545นะครับไม่ใช่3456เห็นเลข4 3456นะครับขออภัยนะครับมีไหมครับเห็นเวิร์กแพนแล้วมีไอแชร์ไหมไหนชูให้ดูหน่อยไอแชร์นี่เวิร์กแพนหมดเลยนี่ไอแชร์นะครับมีไหมครับมีไอแชร์มีเวิร์กแพนแล้วที่นี่รู้จักอะไรกันบ้างครับพาสปอร์ตมีไหมพาสปอร์ตทูซักเซสอันนี้เวิร์กแพนนะครับมีไหมครับแปลว่าที่นี่คุ้นเคยกับไอแชร์กับเวิร์กแพนเป็นหลักเลยนะครับมาดูหน้าต่อไปนะครับอันนี้ที่ไหนรู้ไหมเอ่ยที่ไหนข้างล่างเก่งมากจำได้ยังไงเนี่ยเวลาเราไปตามเซเว่นห้างสรรพสินค้านะครับก็จะมีของขายใช่ไหมของทุกอย่างที่เราเข้าไปซื้อเป็นไงครับจ่ายเงินได้เลยครับจ่ายเงินได้ของใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามาที่นี่จ่ายเงินได้เครื่องมือหาเงินถ้ามาที่นี่นอกจากเรามีของขายนี่เราก็มีของขายเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีถูกไหมแต่ที่เรามีมากกว่าคือเรามีตู้นี้เป็นตู้เครื่องผลิตเงินเซเว่นก็ไม่มีเซ็นทันก็ไม่มีมีเฉพาะที่ Success Mall เนี่ยมีตู้นี้ไม่เชื่อลองไปเดินเซเว่นดูดิไปเซเว่นใช่ไหมครับไปเดินหาที่มีอันไหนที่ผลิตเงินได้บ้างในเซเว่นมีไหมแล้วทำไมไปทุกวันอันนี้เนี่ยเราได้ตังค์นะเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือทำเงินล้วนๆเลยนะครับอันนี้ข้างบนจะเขียนว่าอะไรครับเซลทูนะเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราหาเงินได้ขายของได้นะครับหรือทำให้เรามีองค์กรขนาดใหญ่ได้ตู้นี้มีทุกสาขาเป็นตู้ที่มีทุกที่เลยนะครับบางทีมันก็อยู่เป็นแนวตั้งบางสาขามันก็จะอยู่เป็นแนวนอนต้องหาให้ดีนะครับโอเคเนาะหน้าต่อไปปึ๊บกดนี่คือทั้งหมดในปัจจุบันนี้นะครับที่เรามีอยู่เมื่อก่อนเราเห็นแค่ไอแชร์ใช่ไหมใช่เมื่อก่อนเราเห็นเวิร์กแพนด้วยใช่ไหมทราบว่าสาขาบางบอนเนี่ยไอแชร์กับเวิร์กแพนนี่คือมาอันดับหนึ่งเลยนะครับไดมอนด์อ้อที่เป็นพิธีกรบอกว่าพอรู้จักกับเวิร์กแพนเท่านั้นแหละจากตำแหน่งโกลด์ดีขึ้นเป็นตำแหน่งไดมอนด์เลยใช้เวิร์กแพนแต่ว่าไม่ได้ใช้คนเดียวนะวิธีการใช้ต้องทำไงใช้ดีแล้วบอกต่อใช้ดีแล้วบอกต่อเพื่อนด้วยใช้ดีแล้วสอนต่อนะถ้าใช้คนเดียวทำคนเดียวหัวเนี่ยเอาไม้ขีดมาไว้ข้างๆหัวนี่ไฟติดเลยนะฮอตอยู่คนเดียวมันต้องส่งต่อความฮอตให้ทีมงานด้วยนะครับเรารู้จักไอแชร์แล้วนะครับนี่คืออันไอแชร์นี่ไอแชร์เนาะแล้วก็ตั้งแต่ประมาณปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดปลายๆเนี่ยนะครับมันปลายยังไอแชร์เนี่ยนะครับเริ่มมีภาษาเมียนมาแล้วนะมีภาษากัมพูชาแคนบอดเดียมีแล้วนะครับภาษาลาวมีแล้วคือเอาจริงๆแล้วไอแชร์มีทุกภาษาแล้วนะครับตอนนี้มีหมดแล้วนะแล้วก็เวิร์กแพนตอนนี้ก็มีภาษาไทยภาษากัมพูชากับภาษาพม่ากำลังทำอยู่กำลังทำอยู่นะครับชัดเลยว่าที่นี่ถิ่นใครแล้วเราก็มีพาสปอร์ตทูซักเซสเล่มน้อยนะครับมีใครอยากเดินทางไปต่างประเทศไหมก็มาไทยนี่ก็ต่างประเทศแล้วเนาะมีใครอยากเที่ยวรอบโลกไหมครับ yeah. มันต้องมีหนังสือเดินทางนะครับก็ต้องมีพาสปอร์ตด้วยไหนใครอยากประสบความสำเร็จครับ yeah. ก็ต้องมีหนังสือเดินทางสู่ความสำเร็จด้วยโอเคป่าวนะครับแล้วนอกจากนี้เรามี before after นะครับ before after ก็เป็นหนังสือที่เวลาเปิดมาก็จะมีรูปสินค้าและก็มีรูปคนใช้สินค้าและก็มีรูปคนใช้สินค้าตอนก่อน
แล้วก็ตอนใช้ไปสักพักแล้วเป็นยังไงอันนี้ before after นะครับแล้วก็มี dream board ซึ่งเป็นสมุดภาพความฝันเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันนะครับไปดูหน้าต่อไปกดปึ๊บตอนนี้ผมกดหรือว่าท่านกดมันกดตรงนี้แล้วไปตรงโน้นหน้าต่อไปเลยครับกดต่อเลยครับประมาณปีหน้าเนาะอีกสักพักใหญ่ๆก็จะมี iShare 6นะครับตอนนี้เป็น iShare 5นะครับ 5.1 นะครับ iShare ที่เป็นเล่มเนี่ยเป็น5 iShare ที่เราใช้ในการนำเสนอในห้องที่จัดรีสตาร์ทเป็น 5.1 นะครับหน้าต่อไปครับ WorkPlan Myanmar มีแล้วนะครับปกมีแต่ปกข้างในกำลังแปลอยู่อดใจรอนิดนึงครับหน้าต่อไปครับเหมือนหักอกนะครับส่วนแฟ้มตัวนี้นะครับก็ประมาณ The Success คาดว่าจะออกมาได้จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะแต่ดูแล้วน่าจะเลทนิดหน่อยอ่ะตอนนี้ใครอยากได้ที่เป็นไฟล์เอาไปใส่ในเครื่องแท็บเล็ตในมือถือนะครับอันนี้ได้เวลาสแกนเลยนะครับไม่รู้ว่าเคยสแกนไปแล้วหรือยังนะครับเอามือถือขึ้นมาให้เวลาสแกน30วินาทีนะครับพอสแกนครับมันจะมีคำว่ามันจะมีโฆษณาเราพิมพ์เรากดตรงคำว่าข้ามโฆษณานะครับให้เพื่อนช่วยกดให้ถ่ายรูปไปแล้วส่งกันในกลุ่มได้นะครับจะมีรูปโปรดักต์รูปของสินค้านะครับเป็นรูปกรอบสินค้าให้เราสามารถเอาไปส่งหาเพื่อนเพื่อเปิดการแนะนำสินค้าได้อันนี้เราลงทุนไปเป็นแสนนะครับเนี่ยที่มีไอ้ข้างในเนี่ยนะครับมีไฟล์ต่างๆมีไฟล์ iShare ภาษาต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีเฟรมสินค้าให้เราเอาสินค้าเราชอบมาใส่เฟรมได้นะครับเอาไปใช้ได้ฟรีๆเลยก็คือถ้าเกิดเราใช้สื่อของแท้เนี่ยเราก็จะมีของดีๆอย่างเงี้ยมาให้เราใช้ชอบไหมครับต่อไปนี้เราต้องใช้แต่สื่อของแท้เนาะโอเคงั้นให้เวลาอีก5วินาทีนะครับ5นับเลขได้ไหมครับภาษาไทยช่วยกันนับ5 4 3 2หนึ่งมันจะไม่ได้สแกนตรงนับเลขเนี่ยโอเคเราไปกันต่อเลยนะครับอันนี้ที่ผ่านมาเรามีเรื่องของระบบเมื่อเช้านี้เราคุยกันเรื่องระบบไปพอสมควรแล้วเนาะถ้าเกิดเราจะมีรายได้ 3,000 4,000 10,000 20,000 เนี่ยไม่ต้องมาคุยเรื่องระบบแต่อยากมีรายได้ 1,600 ไซเคิลแบบคุณบีมั้ยอยากไม่อยากอยากมีรายได้แบบว่าชีวิตเปลี่ยนนะถ้าอยากนี่เรื่องระบบนี่เป็นเรื่องที่ว่าขาดไม่ได้ทำตามระบบสำเร็จเหมือนคนสำเร็จโอเคไหมโอเคระบบเขามีแล้วระบบเรามีมาตั้ง9ปีแล้วนะครับมีมาตั้งแต่วันแรกเลยเพราะฉะนั้นมันดีไหมครับสิ่งที่ยากก็คือว่าทำยังไงให้มันระบบมาอยู่ถึงทุกวันนี้จริงไหมจริงเพราะเราต้องช่วยกันรักษาระบบโดยการร่วมกันใช้ระบบหนึ่งเดียวของเราบริษัทอื่นเขาอิจฉาเรานะครับเขาจะส่งคนเข้ามาแอบมาบอกว่าระบบมันต้องปรับอย่างนั้นต้องปรับอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วระบบนี่สุดยอดแล้วนะครับไดมอนด์ทั้งหมดเกิดจาก SLA 3 4 6และคุณก็จะสำเร็จเป็นไดมอนด์โดยใช้ระบบนี้เช่นกันที่นี่นี่เป้าหมายอันนี้คือ5อะไร5ค้นหาเป้าหมายรายชื่อนัดหมายแชร์ลิงแล้วก็ติดตามมีเครื่องมือกำกับหมดทุกตัวแล้วเห็นไหมนอกจากมีระบบแล้วเรายังมีเครื่องมือด้วย success tool ใช่ป่ะเครื่องมือนะครับ work plan เนี่ยเห็นไหมพระเอกเลยใช้ได้ทุกอย่างเลยเห็นไหมแปลว่า work plan ต้องมีไหมต้องมีไหมมีหนึ่งเล่มใช้กัน5คนดีไหมครับของใครของตัวเองใช่ไหมเพราะต้องเขียนเป้าหมายตัวเองต้องทำงานเองนะครับถ้าหากว่าเราลง work plan ตรงหน้าปฏิทินมีปฏิทินใช่ไหมปฏิทินก็เขียนไปใช่ไหมครับ work plan ถ้าเกิดว่าเราลงปฏิทินทุกช่องมันจะมีกี่เดือนครับ1เล่มมีกี่เดือน3เดือนนะ Diamond All บอกว่าถ้าลง3เดือนลงทุกช่อง3เดือนเนี่ยรายได้ต้อง 50,000 บาทขึ้นไปแน่นอน oh. ไปพิสูจน์เราได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีมันนี่นะดีมบอร์ดเรื่องของเป้าหมายใน work plan ก็มีเป้าหมายนะเป้าหมายอยู่หน้าไหนรู้ไหมหน้าแรกเลยแต่มีอยู่หน่อยนึงใช่ไหมครับถ้าอยากจัดเต็มต้องมาใช้ดีมบอร์ด
การแสดงแผนการตลาดสำคัญไหมครับสำคัญไม่สำคัญเราใช้อะไรครับเราใช้ไอแชร์ใช่ไหมแต่ว่าที่นี่มีสองทางเลือกให้เราเลือกนะแบบที่หนึ่งก็คืออธิบายแบบ6 why อธิบายแบบจัดเต็มเลยเนี่ยใช้ไอแชร์นะครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเอ้ยขอฟังแผนอย่างเดียวเราใช้สมุดเขียนแผนได้นะนะทำได้2วิธีเลยนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากนั้นตรงนี้คืออะไร6อะไรครับแกนนำ6แกนนำแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือด้วยมีข่าวดีครับเราจะมีโบชัวร์ตัวใหม่ออกมาในงานเดอะซักเซสนี้แน่นอนสั่งผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับขนาดใหญ่ขึ้นหนาขึ้นแล้วก็จัดหมวดหมู่อย่างดีนะครับสะใจผมดูแล้วชอบมากนะเพื่อนๆก็ชอบกันนะเอาไปลองเล่นกันมาแล้วนะครับอ่ะไปดูหน้าต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ให้ถ่ายรูปไว้ก่อนเวลาเรามีทีมงานใหม่เราทำเรื่องของ3อะไร3อะไรเวลาเรามีทีมงานใหม่3อะไร3เริ่มต้นแล้วก็แนะนำเขาเรื่องระบบเนี่ยเตรียมไว้เนี่ยเรามีอธิบายรูปพวกนี้ให้เขาดูนะครับถ่ายรูปไว้ส่งเขาดูนะนี่ฮะค้นหาเป็นแบบนี้อะไรครับพูดคร่าวๆ3เริ่มต้นนะครับโอเคถ่ายรูปแล้วนะครับไปต่อเลยครับโอเคถ่ายรูปเก็บไว้ครับเครื่องมือระบบเดี๋ยวไอแชร์เวิร์กแพลนเล่มใหม่พวกนี้มันจะไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เอาถ่ายรูปไปก่อนพวกเราโชคดีเนาะมาในออนทัวร์เลยได้รู้ก่อนเลยคนที่อยู่ทางบ้านถ้าไม่ได้มีโอกาสเห็นก็เหมือนกับว่าอยู่ยุคก่อนเหมือนเป็นยุคโนเกียตอนนี้มันยุคอะไรครับยุค iPhone แล้วใช่ไหมอันนี้เรามีพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้เป็นเครื่องมือระบบต้องอัปเดตนะครับหน้าต่อไปครับอันนี้ไอแชร์ครับมารู้จักกับมันเต็มๆเลยไอแชร์อันนี้มีธงด้วยนะครับมีธงด้วยนี่ถ้ามีธงแปลว่ามันเป็นเวอร์ชั่นสำหรับประเทศนั้นๆ นะครับมีธงประเทศไทยก็ขายที่นี่ตอนนี้ซักเซสมอลมีกี่ประเทศแล้วครับ7แล้วกำลังจะ8ใช่ไหมโอเคเราคงไม่ได้จำกัดตัวเองว่าเราเป็นคนประเทศไหนก็ต้องมีดาวไลน์ทีมงานประเทศนั้นใช่ไหมครับสุดท้ายเราจะมีทีมงานกี่ประเทศครับทุกประเทศเลยนะครับนี่คือไอแชร์เอาไว้เปิดการนำเสนอโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบ6 why คืออะไรครับก็คือจัดเต็มเลยบริษัทสินค้าแผนนะครับทุกอย่างเลยนะครับในนี้หมดเลยเหมาะสำหรับเปิดใจคนใหม่และสปอนเซอร์ผู้นำเล่มเดียวใช้ได้ครอบจักรวาลทำ success more ไม่มีเล่มนี้ถือว่ายังไม่ได้ทำทุกคนต้องมีหมดถูกไหมถูกต้องมีหมดเลยนะครับบางคนมีหลายเล่มแล้วด้วยมีใครมีเล่มหนึ่งไหมใครมีเล่มหนึ่งบ้างอยากให้รางวัลมากเลยใครมีเล่มหนึ่งบ้างเล่มหนึ่งเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับเป็นเหมือนเป็นพระสมเด็จรุ่นหนึ่งเลยนะครับหน้าต่อไปครับกดนิดนึงครับอันนี้คือ workนะครับ work plan เป็นสมุดแผนงานแบบง่ายๆใครๆก็ทำได้นะครับพวกเรารู้จักกันดีแล้วเนาะผมคงไม่ได้หยิบขึ้นมาโชว์นะครับ work plan ก็เป็นเครื่องมือเหมือนกับเป็นสมุดเป็นแบบฝึกหัดและให้เราพกนะครับเอาไว้ทำงานเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะแต่เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์ด้วยสติ๊กเกอร์เวลาเรามีงาน The Success เนี่ยเราต้องเขียนคำว่า The Success ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์เนี่ยเราจะมีสติ๊กเกอร์คำว่าเป็นรูป The Success แล้วแปะลงไปเลยเด็ดไหมไม่เข้าใจต้องเห็นของจริงก่อนเนาะแล้วต่อไปนะครับ work plan เนี่ยจะมีทุกภาษาเลยนะตอนนี้มีนโยบายแล้วทำหมดเลยนะครับและนี่ก็คือ before after ขออนุญาตเปิดนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้ before after ขอน้องไดมอนด์มีไหมหรือว่าเพื่อนๆข้างหน้าแล้วกันเนี่ยหล่อๆสองท่านเนี่ยมาช่วยกันหน่อยหนึ่งคนพอช่วยเปิดหน่อยนะครับคนเดียวพอคนเดียวพออ๋อนี่คนที่หล่อสุดใช่ไหมส่งประกวดแนะนำตัวหน่อยครับแจ็คเกิดแล้วเราตอนนี้ผมชื่อมอนเชโซเป็นคนเมียนมาครับเป็นคนโมนนะเป็นคนเมียนมานะโอเคครับคุณโซใช่ไหมโอเคครับวันนี้เราต้องทำงานร่วมกันนะทำงานร่วมกันเปิดหน้าปกก่อนโชว์หน้าปกก่อนนี่คืออะไรครับอันนี้คือ before after คุณโซนะครับนี่คือหน้าปก before after หน้าตาแบบนี้ข้างล่างมีจำหน่ายเนาะเป็นมันเป็นยังไงนี่นะครับขยับไปด้านโน้นนี่ครับตอนนี้มันใกล้ผมไปนิดนึงขยับอย่างงี้ปึ๊บยืนอย่างงี้โอเคโอเคนะครับนี่ครับเปิดมาหน้าแรกนะครับก็จะมีสินค้าในหมวดของอาหารเสริมนะครับ
เป็นภาษาไทยแต่ว่ามีรูปอยู่แล้วก็มีสินค้าอยู่พอใช้ได้ไหมครับเราก็ถ้าเกิดเราพยายามจะอธิบายอันเนี้ยนะครับว่าเขาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้อธิบายจะเหนื่อยกว่าการชี้ใช่ไหมครับชี้ง่ายกว่าไหมนี่นี่ดูดินี่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้เขากินนี่ใช้ได้ไหมอยากเป็นอย่างนี้ไหมก็ซื้อนี่ไปกินสะดวกไหมสะดวกนี่อันนี้ไฟตัววี่ใช่ไหมครับมีเนี่ยเปิดไปเปิดมาเดี๋ยวเจอคนแถวนี้แน่นอนนะครับเปิดไปเรื่อยนะครับนะเยอะไหมครับเนี่ยถ้าเปิดไปเรื่อยเนี่ยอันนี้ขายได้ไหมครับทุกวันนี้ไม่เปิดจะขายได้อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไฟตัววี่นะครับเปิดไปเรื่อยนี่โอ้เนี่ยอย่างนี้เห็นไหมเป็นไงเป็นไงโดนปาดหายไปเลยครับลูกผู้หญิงก็มีลูกผู้ชายโอ้นี่อันนี้อันนี้อะไร S อะไร S ตัวดีอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะผิดไปนิดหนึ่งนะครับจากดำเป็นขาวเลยนะครับถ้าอย่างนี้หมดแน่นอนขายหมดแต่ว่าคล้ายๆกันเลยนะไม่เป็นไรเป็นเรื่องกล้องหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่อย่างเงี้ยเห็นนะพอได้ไหม S O D นะครับนี่คนที่ไดมอนด์เห็นไหมเนี่ยไดมอนด์เก่งเห็นไหมมีรูปไดมอนด์เก่งด้วยเห็นไหมสวยอยู่แล้วเป็นไงสวยขึ้นสวยขึ้นกินอะไรครับกิน SOD สวยอยู่แล้วสวยขึ้นกินอะไรครับ SOD อยากสวยแบบนี้ไหมซื้ออะไรไปกิน SOD เล่นง่ายไหมไม่เห็นต้องนี่คนที่นักร้องในเมืองไทยร้องเพลงดังๆเยอะเลยนะครับเนี่ยคนนี้เห็นไหมมีรูปนักร้องด้วยนะครับกินอะไรครับ SOD นะครับคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยคุณหนุ่ยนันทการนะครับนี่คนที่ชื่ออะไรครับไม่รู้ชื่อโบแวนด้านะครับเมื่อก่อนออกทีวีเยอะมากนะครับนะนี่คุณคนนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรคนนี้รู้ไหมเนี่ยคนที่โอนค่าคอมให้เราทุกเดือนไม่รู้ไม่ได้นะนี่อะไรครับ SOD นี่กิน SOD อยู่นะครับนี่นูติก้านะครับมีทุกตัวเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่คนที่เมื่อก่อนนะครับออกทีวีด้วยนะเป็นดาราน้องนิวตอนนี้เป็นตำแหน่งบลูอะไรบูไดมอนด์นะครับนึกว่าบูอย่างอื่นนะครับนี่นี่คนที่แถวนี้ว่าคนที่แถวว่าแถวนี้ไหมครับนี่ใช่ไหมคนที่แถวนี้ไหมครับคุณบงกตรัตน์เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่อ้ออ้อใช่ไหมอาจารย์อ้อรู้จักเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยดาราหน้ากล้องงั้นนี่คอลลาเจนนะครับมีเยอะเลยนี่ F4 นะครับเห็นไหมกาแฟนะครับชี้เอาได้นะครับนี่คลิกพัดนี่คนที่คุ้นนะครับใช่ไหมใช่แถวนี้ไหมไม่ใช่นะครับโอ้นี่หยิบอะไรมาให้ดูเนี่ยข้างในนะครับข้างในร่างกายนะครับสแควร์นะครับน้ำว่านนี่น้ำว่านครับมีเยอะเลยแล้วข้างหลังอ่ะไปดูข้างหลังเลยแล้วกันครับข้างหลังหน้าสุดท้ายนะครับเกือบสุดท้ายเนี่ยจะมีหน้านี้นะครับหน้านี้อันนี้มีตารางเราเป็นคนเมียนมาจะทำยังไงหลังจากเขามากินสินค้าเราไปหลายรายการแล้วเขาเริ่มชอบแล้วถ้าเรามีเล่มนี้ให้เขาคนไทยอย่างเงี้ยครับเขาเปิดอ่านได้อันนี้เป็นอะไรครับโรคต่างๆนะครับอะไรเนี่ยโรคหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคเส้นเลือดอะไรตีบตันโรคผิวหนังโรคต่างๆนี่อยู่หมดเลยแล้วตรงนี้เป็นอะไรครับสินค้าซักเซสมอร์เป็นโรคนี้ไอ้นี่กินแล้วมันจะดีขึ้นไม่ได้บอกว่าหายนะกินแล้วดีขึ้นเขาดูแลตัวเองสั่งเองได้เลยไหมครับแปลว่าทุกครั้งที่เราหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเราจะได้ยินเสียงอะไรครับเสียงทีวีไหลเข้าองค์กรเราโอ้ดีไม่ดีขอบคุณมากครับน้องโซใช่ไหมขอบคุณครับไปเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างนะครับหน้าต่อไปเลยครับอันนี้คือ Passport to Success ข้างในมันจะเป็นเล่มๆนะครับเป็นช่องๆให้เราติ๊กๆนะครับนี่ของจริงเลยจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราได้เวลาปั้นคนใหม่อีก1คนนะครับเชิญน้องผู้หญิงขึ้นมาหน่อยครับน่ามาเปิดให้เพื่อนดูหน่อยเป็น Passport เล่มน้อยชื่ออะไรครับนี่นิดๆเหรอครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชูนินีทงค่ะคงประมาค่ะชูนินีชูใช่มั้ยครับค่ะโอเคฟังรอบเดียวต้องเอาให้ได้เลยนะครับนี่ข้างในมันจะมี15ข้อนะครับแล้วเราก็สามารถติ๊กๆได้นะครับจะเป็นรายวันอย่างนี้
จะเป็นช่องๆงี้ครับแล้วก็อันนี้จริงๆ15ข้อเราแปลแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับเนี่ยอย่างเช่นกินสินค้าได้คะแนนก็มาติ๊กอันนี้วันจันทร์ได้กี่คะแนนใส่ไปนะครับกิน1ชิ้นได้ 0.5 คะแนนใส่ไปกิน2ชิ้นได้1คะแนนใส่ไปวันจันทร์วันอังคารกินมั้ยตื่นมากินได้คะแนนไปแล้วแสดงแผนได้คะแนนปิดซุปปิด X ได้คะแนนอ่านหนังสือดูซีดีดู YouTube ได้คะแนนติ๊กไปรวมๆคะแนนไปเรื่อยๆๆจะเห็นคะแนนว่ามีคะแนนเยอะขึ้นเยอะขึ้นแปลว่าเราทำงานมากขึ้นใช่มั้ยครับเวลาเราคุยกับทีมงานมาปรึกษาเราคุยกันไปตั้งนานแล้วไม่รู้เรื่องเลยแต่ไม่ต้องคุยเลยรู้เรื่องทำไงรู้ไหมให้ทีมงานทำไอ้เล่มนี้ไว้แล้วเปิดให้เราดูไม่ต้องพูดสักคำเรารู้เลยว่าทำไม่ทำอะไรสำเร็จเพราะอะไรยังไม่สำเร็จเพราะยังขาดอะไรเล่มนี้นะครับเป็นเหมือนกับหลักฐานทางการแพทย์นะเหมือนไปเอ็กซเรย์หมดเลยว่าทำไม่ทำอะไรนะอ่อนแก่คนนี้กินสินค้าทุกวันเลยแต่ไม่ออกไปคุยกับใครเลยแต่อยากเป็นไดมอนด์จะได้ไหมครับถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญสินค้าพอว่าไปอย่างใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็จะมีรวมคะแนนในแต่ละวันและรวมคะแนนในแต่ละสัปดาห์นะครับไอ้เครื่องมือตัวนี้ถ้าเราเริ่มต้นแล้วนะครับเราจะมีความทุกข์อยู่แป๊บหนึ่งไม่ใช่ใช้ปุ๊บแล้วจะมีความสุขนะพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีความทุกข์อยู่ขึ้นมาชั่วขนาดหนึ่งว่าเราเนี่ยยังไม่ค่อยได้ทำอะไรเลย จริงไม่จริง แต่เราจะรู้ตัวไหมไม่งั้นเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะเรานึกว่าเราทำเยอะแล้วทำไมเราทำเยอะขนาดนี้ยังไม่สำเร็จสักทีแต่พอเราใช้เล่มนี้แทนที่ว่าทำแล้วใช้ซื้ออย่างซื้อไอแชร์มามีความสุขไหมมีความสุขเพราะว่าเราจะพรีเซนต์เก่งขึ้นใช่ไหมครับเราใช้เวิร์กแพลนมาโอ้มีความสุขเราทำงานดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ซื้อเล่มนี้มาปั๊บเนี่ยเราจะนั่งกุมขมับเลย ยิ่งบางคนไม่กล้าสปอนเซอร์คนเนี่ยจะเห็นเลยมันโบ๋ไปหมดเลยโบ๋ไปทุกวันเลยแล้วสักวันหนึ่งเราตัดสินใจขึ้นมาว่าไม่ได้การแล้วเราจะลุยแล้วนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนเลยแล้วถ้าองค์กรของเราทั้งองค์กรทำแบบนี้คิดว่าดีไหมครับดีอันนี้แหละคือพลังของ Passport to Success องค์กรไหนใช้นะครับโตขึ้น2เท่า3เท่าเลยไปลองทำดูขอบคุณครับมาครับไปดูหน้าต่อไปครับผมดูต่อเลยครับอันนี้คือสมุดเขียนแผนหน้าเดียวอันนี้คือเครื่องมืออาวุธลับที่มีเฉพาะที่นี่ที่ Success Mall เคยใช้ไหมไม่เคยวันนี้ได้รู้จักแล้วเมื่อก่อนไม่รู้จักเลยไม่ได้ใช้แล้วเราเดินผ่านตู้นี้เรามองไม่เห็นเรามองไปปุ๊บมองไม่เห็นเลยเบลอเลยมองไปจะเห็นแต่ไอแชร์ Work Plan มันอยู่ในตู้มาตั้งนานแล้วนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันเก่งขนาดไหนไอ้เครื่องมือตัวนี้นะครับขอน้องผู้ชายเสื้อแดงนู้นเลยนี่น้องแหละนี่แล้วก็น้องเสื้อลายสีขาวดำมาช่วยผมเสื้อแดงหยุดทุกสายตาขาวดำนี่ยังไงก็ต้องหยุดนะทับตัวแล้วนะครับมีปากกาไหมยืมปากกาน้องด้วยนะครับเป็นการร่วมมือกันของ3ท่านตามธรรมเนียมครับขอชื่อหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อชัยวินครับเป็นคนไทยใหญ่ครับสวัสดีครับผมชื่อชัยอ่องครับผมพม่าครับชัยวินกับชัยเห่าถูกไหมคล้ายว่าจะถูกกันแล้วนะอันนี้เวลาคนที่เราไปเจอถ้ามีประสบการณ์เครือข่ายเนี่ยส่วนมากพอเราจะเริ่มต้นอธิบายเรื่องบริษัทเนี่ยเขาจะบอกว่าเดี๋ยวขอฟังแผนอย่างเดียวใครเคยได้ประโยคนี้ไหมเคยไหมขอฟังแผนก่อนเคยได้ไหมประโยคนี้แปลว่าเริ่มทำงานแล้ววันนั้นน่ะใช้อันเนี้ยจะดีเพราะว่าถ้าเกิดเขาเจาะเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วเราไปตั้งต้นอธิบายมันเหมือนกับคุยไม่ถูกทางถูกไหมครับเขาอยากรู้เรื่องนี้ดันไปคุยเรื่องอื่นอันนี้คือเป็นเล่มที่ออกแบบมาเพื่อการนำเสนอแผนการตลาดเพียวๆเลยเรียกว่าสมุดเขียนแผนหน้าเดียวคราวนี้เราลองนึกดูในองค์กรของเราทั้งหมดตอนเนี้ยสมมติว่ามี50คน100คน5คน10คนก็ได้นะในองค์กรเรามีใครบ้างไหมในทีมเราที่ยังเขียนแผนไม่ได้มีไหมครับใครมีองค์กรที่ยังเขียนแผนไม่ได้มีไหมครับยกมือสูงๆหน่อยมีไหมมีใครทีมงานเราตอนนี้ที่ยังเขียนแผนการตลาดไม่ได้มีไหมครับยกมือหน่อยครับที่เหลือคือมีทุกคนเขียนแผนได้หมดแล้วเหรอเข้าใจภาษาใครผมไหมในทีมเราตอนนี้ทุกคนเราลองนึกดูว่ามีใครบ้างไหมในทีมเราที่ยังเขียนแผนการตลาดไม่เป็นเขียนแผนไม่ได้ในทีมเรามีอย่างน้อย1คนมีไหมครับ
จริงๆต้องยกทั้งห้องใช่ไหมครับเพราะองค์กรผมนี่เพียบเลยมีไหมครับมีไหมที่ไม่ยกแปลว่าในทีมเราเขียนแผนได้หมดทุกคนแล้วใช่ไหมครับไม่น่าจะใช่ใช่ไหมครับคิดว่าเราพอรู้จักใครบ้างไหมครับที่แบบอยู่มาหลายๆปีแล้วยังเขียนแผนกับตลาดไม่ได้มีไหมทำไมครับแผนเรามันยากเหรอครับแผนเรามันยากที่จะเขียนหรือเปล่าครับจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวมันเป็นธรรมชาติไม่ว่าเราจะมีแผนการตลาดที่ง่ายขนาดไหนก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะอยู่มากี่ปีก็ตามยังไงก็จะยังมีคนที่เขียนแผนไม่ได้เสมอและเป็นจำนวนที่เยอะด้วยถูกไม่ถูกเพราะว่าจริงๆแล้วการที่จะให้คนเขียนแผนคนทุกกลุ่มเขียนแผนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าวันนี้ไอ้เครื่องมือตัวนี้มันจะช่วยทำให้คนเขียนแผนได้เป็นไวขึ้นเร็วขึ้นเป็นแบบฉับพลันเลยทันทีเลยดีไหมครับถ้าเอาไปใช้นะเดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นไปได้ยังไงครับเดี๋ยวหาเอากลุ่มตัวอย่างในห้องนี้ใครคิดว่าเป็นรุ่นใหญ่สุดอายุเยอะสุดในห้องนี้มีไหมครับมองหน้าเลยหากันไม่เจอเลยไม่มีใครกล้ายกมือเลยนะครับผมเอาอ่ะมีคนเรียกอ่ะพี่แล้วกันครับใส่สูทใช่ไหมอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยดูรุ่นใหญ่อยู่ที่นี่มีแต่อายุน้อยๆหมดเลยนะไม่ค่อยเจอรุ่นใหญ่เลยส่วนใหญ่อายุ40อัพมีไหม40อัพไหนยกมือหน่อยอ่ะพี่เลยแล้วกันมาเลยมาเลยพี่มาเลยปรบมือให้พี่หน่อยครับปกติเขียนแผนได้อยู่ปะได้แล้วอยู่หรือเปล่าครับได้เขียนแผนได้แล้วไม่ใช่เลยอ่ะแต่ลองมาลองดูมาลองดูนะครับเชิญครับนะเดินระวังนิดนึงครับเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวตกเวทีพี่ชื่ออะไรครับชื่อส้มโอเพนภาขยันค่ะคนไทยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวให้มาลองเทสไอ้มันขาดอยู่ป่ะขาดแล้วเนาะไม่เป็นไรนี่นะครับอันนี้ปกติเคยเขียนแผนแนวแบบ6หน้าอย่างนี้มาก่อนไหมครับ6ช่องนี้เคยเขียนมาก่อนไหมเคยเคยโอ้โหพี่ดีกว่าพี่โอ้ยแปลว่าที่นี่หัดดีอยู่แล้วพี่เคยพี่เขียนแผนได้ยังครับพี่เสื้อแดงอีกเช่นกันเขียนแผนได้ไหมเป็นคนเมียนมาด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเอาพี่ซบโอแล้วกันเหมาะสมแล้วพี่มาลองดูนะครับเดี๋ยวลองแนวนี้นะพี่เคยเขียนแผน100แผ่นแล้วพี่ก็ช่องหมดแล้วแต่ว่าผมอยากให้พี่ลองหัดใช้ตรงนี้ดูนะครับอันนี้คือ3เริ่มต้น3ข้อเริ่มต้น3ข้อนะกำไรขายปลีกรายได้จากการแนะนำโบนัสปั้นดาวก็คือ6ข้อจนถึงแมทชิ่งโบนัสนะครับมันจะตัวจางๆเห็นมั้ยครับมันจะสีจางๆเห็นมั้ยครับเพราะว่ามันเป็นเส้นปะเส้นปะเหมือนตอนสมัยเราเป็นเด็กที่หัดคัดกอไก่ขอไข่จำได้ไหม A B C ใช่ป่ะอันนี้มันเป็นแบบนั้นเลยเพราะเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะเขียนทับไปบนตัวหนังสือพวกนี้เลยแต่ว่าคนใหม่ของเราเนี่ยเขียนไปบนนี้เขียนได้ไหมครับได้เพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการเขียนเท่าไหร่มันเหมือนเป็นการวาดรูปถูกไหมเพราะวาดรูปคือใครๆก็วาดได้ใช่ไหมครับนี่ออกแบบแบบนี้เลยคอนเซปต์แบบนี้คิดว่าทีมงานเราเขียนแผนได้ทุกคนไหมครับได้ทุกคนเลยทำให้ดูรอบเดียวเนาะด้านหลังนี้นะครับด้านหลังตรงนี้มันจะแบบมันชัดเรามาแอบทำตรงนี้ก่อนนี่เห็นไหมมันชัดใช่ไหมครับเราก็จะเขียนแบบนี้แหละเขียนแบบนี้นะครับเขียนด้านหลังนะครับเริ่มต้น3ข้อพี่ส้มโอใช่ไหมท่องไว้ก่อนเลยครับนี่สมัคร300เลือกประเภทธุรกิจเป็นอะไรครับซุปพี่ดูครับพี่ดูเดี๋ยวพี่ต้องเขียนนะซุปกับ x ใช่ไหมครับซุปเท่าไหร่ครับ750 pv x positive 3,000 คะแนนนี่อ่านตามนี้เลยก็แผนรายได้นะคะเริ่มต้น3ข้อค่ะสมัคร300นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะได้นะคะรหัสไปซื้อสินค้าในราคาต้นทุนแล้วเราก็จะได้นะคะประกันชีวิต 100,000 บาทแล้วก็จะได้เว็บไซต์ขนาดใหญ่นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรามาเลือกประเภทเข้าร่วมธุรกิจนะคะก็คือมี2หุ้นนะคะหุ้นเล็กก็คือซุปเปอร์ไวเซอร์นะคะซื้อกินซื้อใช้นะคะสะสมคะแนนครบ750คะแนนเดี๋ยวนึงครับเบื้องต้นเนี่ยไม่ใช่อ่านจากไม่ใช่พูดจากสิ่งที่เรารู้นะครับให้พูดตามนี้เลยอ๋อเอาตามนี้ใช่ไหมคะเอาตามนี้ไปตอนแค่อ่านก่อน
ค่ะอ่านตามที่ทุกบรรทัดเลยอ่ะเริ่มใหม่เลยครับเชิญครับสมัคร300บาทค่ะได้รับสวัสดิการคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาทแล้วก็เลือกประเภทการเข้าร่วมธุรกิจนะคะซูเปอร์ไวเซอร์ค่ะ750คะแนนประมาณ 3,000 บาทค่ะ Executive นะคะ 3,000 คะแนนค่ะประมาณ 12,000 บาทค่ะแล้วก็บริโภคสินค้านะคะเดือนละ250คะแนนค่ะประมาณ 1,000 บาทค่ะรับรายได้6ช่องทางโอเคเยี่ยมมากนะครับเรามาลุยกันเลยนะครับหน้านี้เลยหน้านี้นะครับเห็นเหมือนเมื่อกี้ไหมครับเหมือนค่ะเหมือนกันเลยแล้วมันตัวจางๆเนาะเดี๋ยวเวลาเราอธิบายไปก็พูดไปตามนี้นะครับค่ะจะพูดเพิ่มนิดหน่อยก็ได้แล้วเราก็เขียนเน้นตัวเลขพวกนี้ครับแล้วเขียนที่มันเป็น 3,000 เป็นซุปเป็น X เนี่ยครับค่ะพูดไปเลยเลยครับแล้วก็อธิบายไปนะครับพูดเสียงดังๆเอาไมค์ใกล้ปากนะครับเชิญครับพี่ส้มโอเริ่มนะคะก็คือเริ่มต้นทำนะคะ3ข้อค่ะสมัครนะคะสมาชิกนะคะ300บาทค่ะจะได้นะครับประกันชีวิตค่ะคุ้มครอง 100,000 บาทอุบัติเหตุนะคะ 100,000 บาทค่ะฮัลโหลฮัลโหลแล้วก็เลือกนะคะฮัลโหลเทสประเภทค่ะฮัลโหลฮัลโหลไมค์ตัวนี้เบามากเลยครับการเข้าร่วมนะคะธุรกิจเขียนต่อไปบรรทัดต่อไปเขียนว่าซุปครับเลือกเป็นซุปหนึ่งนะคะซุปเปอร์ไวเซอร์นะคะซุปกินใช้สินค้านะคะ750คะแนนค่ะหรือประมาณนะคะ 3,000 บาทค่ะ Executive นะคะกินใช้สินค้าต่อจาก750เป็น 3,000 คะแนนนะคะหรือเป็นเงินก็ประมาณ 12,000 บาทนะคะบริโภคสินค้าค่ะเดือนละนะคะ 250 คะแนนค่ะประมาณนะคะ 1,000 บาทค่ะเราก็จะได้นะคะรับรายได้ค่ะ6ช่องทางค่ะบวก1ผลประโยชน์โอเคไหมครับขอบคุณค่ะไม่เบามากอันนี้ข้อต่อไปนะครับกำไรขายปลีกมันสั้นๆเนาะนี่กำไรขายปลีกสินค้าอะไรครับไปตัววี่ใช่ไหมไปตัววี่ค่ะราคาทุนเท่าไหร่ครับ850ค่ะขายเท่าไหร่ 1,250 1,250 ทั้งกล่องเท่าไหร่ลบปันเหลือกำไรเท่าไหร่ครับ400ค่ะ400บาทลุยเลยครับข้อนี้ข้อที่1นะคะคือกำไรขายปีกนะคะอันนี้อะไรไฟตัววี่นะคะก็ราคานะคะอยู่ที่ 1,200 บาทค่ะแต่เราซื้อได้8501,250ค่ะเสร็จแล้วพอเราขายไปนะคะเราจะได้กำไรอยู่ที่400บาทค่ะจบแล้วปูดังๆให้พี่ส้มโอหน่อยครับขอบคุณค่ะแป๊บเดียวผ่านไปแล้วนะครับ2ข้อเห็นไหมครับเห็นไหมคิดว่าอย่างนี้ทีมงานเราทำตามได้ไหมครับได้ไหมแล้วนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถเอามือกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ให้ผมนิดนึงนี่ขาดนี่ครับให้พี่เลยแล้วด้านหลังเนี่ยมันจะมีให้พี่เขียนชื่อพี่ด้วยตรงที่เขียนชื่ออะไรครับส้มโอแล้วก็ส่งให้เขาแล้วบอกว่านี่คือเอกสารที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเก็บไว้ให้ดีโอเคขอบคุณนะครับทั้งสองท่านเลยนะครับแล้วก็พี่ส้มโอด้วยขอบคุณครับ
ดูหน้าต่อไปกันครับต่อมาคือดีบอร์ดไหนใครอยากจะเปลี่ยนเข็มในเดือนนี้บ้างครับเหลือไม่กี่วันนี่แหละจะสู้นะครับไหนใครอยากจะเป็นตำแหน่งโกในเดือนนี้ยกมือครับน้องๆมานี่เลยตำแหน่งโกเอาจริงป่ะเนี่ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไปตำแหน่งอะไรครับไม่สนไม่สนแต่จะเอาเดือนจะเอาโกใช่ไหมครับไปตำแหน่งอะไรครับโกครับไม่เดือนนี้เดือนนี้เดือนตอนนี้เป็นตำแหน่งอะไรเราตอนนี้ตำแหน่งโกครับโกอยู่แล้วนี่จะเอาคนที่จะเปลี่ยนขึ้นเนี่ยเปลี่ยนขึ้นเป็นโกอ่ะขอบคุณครับเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนเอาใหม่นะใครอยากเป็นตำแหน่งซินเวอร์เดือนนี้มีไหมซินเวอร์จะเป็นซินเวอร์เดือนนี้น้องผู้หญิงมาเลยน้องผู้หญิงยังไม่เป็นซินเวอร์ใช่ไหมแต่อยากเป็นซินเวอร์ใช่เปล่ามามาเราจะใช้ดรีมบอร์ดนะครับดรีมบอร์ดช่วยนะครับโอ้ยหล่นครับทำไมหล่นนะครับแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีค่ะชื่อน้องดาวค่ะเป็นคนไทยใหญ่ค่ะอันนี้คืออะไรครับดีมบอร์ดเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราพิชิตเป้าหมายได้ใช้หลักการ The Secret หลักการของการตั้งเป้าหมายอะไรก็ตามที่เราจดจ่อเราจะวิ่งเข้าหามันรวมทั้งเป้าหมายก็จะวิ่งเข้าหาเราด้วยนะครับโอเคครับน้องชื่ออะไรกินนะครับน้องตาวค่ะน้องตองตาวตาวโอเคคุณตาวนะครับเดี๋ยวผมจะดูนะว่าในนี้ได้ไหมนะครับมีอะไรบ้างเป็นซิลเวอร์ใช่ไหมครับในนี้ไม่มีเป็นแพลตินัมเลยนะครับเดี๋ยวเราเขียนเอานะครับเราอยากได้อะไรครับจากการที่เราประสบความสำเร็จเป็นตำแหน่งซิลเวอร์อยากได้อะไรครับรายได้หรืออยากได้อะไรครับอยากได้บ้านอยากได้บ้านนะครับบ้านอันนี้มันมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆนะมันจะตำแหน่งซิลเวอร์เนี่ยมันจะได้ประมาณเดือนเท่าไหร่ครับ20,000บาทนะครับดูนะครับเอาเป็นอะไรดีเนาะแล้วเราเขียนเอาก็ได้ครับเขียนเอานะครับตรงนี้น้องเขียนว่าซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนวันที่ที่อยากได้เดือนนี้เลยนะครับเขียนภาษาไทยไม่เป็นไรซิลเวอร์ภาษาอังกฤษก็ได้เขียนเลยครับซิลเวอร์นะครับเข้าไปเลยครับภาษาอังกฤษภาษาเมียนมาก็ได้นะครับภาษาไทยภาษาน้องนะครับภาษาไทยเขียนที่ไหนครับเขียนเอาสักช่องหนึ่งช่องนี้ก็ได้ครับเขียนซินเวอร์ไปครับซินเวอร์ใช่ใครอยากได้เนาะได้ครับเขียนตัวโตก็ได้นะครับตำแหน่งซินเวอร์นะครับเขียนไปนะครับโอเคอยากได้เมื่อไหร่ครับเดือนนี้เลยไหมเดือนนี้เขียนวันที่ไปเลยครับสิ้นเดือนเดือนนี้เดือนอะไรครับสิงหาคมวันที่31นะครับแล้วก็ตรงนี้เดือนสิงหาคมเดือน8แล้วก็ปีนี้ครับโอเคครับอันนี้คือซิลเวอร์นะรายได้เท่าไหร่ครับเขียนรายได้ไปด้วย 20,000 รายได้ 20,000 ตัวโตเลย 20,000 ตัวโตนะครับ 20,000 นะครับอยากเป็นแพทินัมเดือนไหนครับวางแผนยังอัพไลน์ไหนอัพไลน์มีอัพไลน์ไหมมีค่ะวางแผนเป็นแพทินัมเดือนไหนครับแพทินัมแพทินัมเดือนเท่าไหร่ครับ50,000เส้นปีค่ะเส้นปีค่ะเส้นปีเรามีรูปแพทินัมอยู่นะครับนี่ครับเอารูปนี้แกะมาแกะสติ๊กเกอร์ที่มานะครับแกะสติ๊กเกอร์มานะครับแผ่นนี้แผ่นนี้ครับแกะครับดึงออกมาเลยครับดึงมันเป็นสติ๊กเกอร์รอบๆอย่างนี้ครับใช่แกะเลยครับแกะได้ไหมครับแกะดึงครับแกะนั่นแกะนี้ใช่แล้วนะครับ
นี้ครับอุ้ยดึงเลยไม่ตรงก็ไม่เป็นไรครับแปะไปก่อนตกใจเลยสิ้นปีวันที่อะไรครับ31เหมือนกัน31ธันวาคมปีนี้ปี2565ใช่ไหมใช่คุณตาวจะเป็นซิลเวอร์เดือนสิงหาคมแล้วก็จะเป็นตำแหน่งแพลตินัมเดือนธันวาคมปีนี้เขาเริ่มเขียนแล้วนะครับเอาจริงไหมเนี่ยเอาจริงนะถือไว้ครับถือไว้นะครับถือไว้นะครับถือโชว์ให้เพื่อนนะครับอย่างนี้นะครับครับแล้วก็บอกว่าฉันชื่อตาวสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นตำแหน่งซิลเวอร์เพื่อรับรายได้มากกว่าเดือนละ 20,000 บาทโอเคไหมพูดได้ไหมพูดได้นะแล้วก็สิ้นปีนี้จะเป็นตำแหน่งแพลตินัมรับรายได้มากกว่า 50,000 บาทแน่นอนแล้วก็บอกฉันทำได้ฉันทำได้พูดซิลเวอร์ด้วยแพลตินัมด้วยโอเคไหมครับโอเคค่ะถือไว้นะครับแล้วเอาไมค์ไปด้วยนะครับพูดเลยครับถือไว้ครับกลางเลยครับกลางนี่ครับผมช่วยแล้วกันช่วยดีให้นะพูดเลยครับพวกเราตั้งใจฟังครับนี่คือพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เอาจริงไหมครับเอาจริงไหมเดี๋ยวเพื่อนตั้งใจฟังนะครับคุณเต้าเชิญเลยครับคือพูดภาษาไทยไม่เก่งภาษาไทยภาษาไทยใหญ่ได้เลยค่ะค่ะก็เลยได้เป็นอิสกติด้วยค่ะย่ออายามปันขบันแกนอาบไล่กูเลินค่ะว่าติข้าไซว่าติออกมานกิกว่าอําต้นเฮ็ดเป็นไรซีเลินค่ะกิกว่าตอนเร็วได้อําลาแล้วค่ะว่าอําปันขบันแกนว่าคาติอันที่ไรกิกอําปันค่ะอันคาติปันก็มันตุยต่อกับว่าคาติเอาลองตั้งเฮ็ดสังนี่อัพไลน์ค่ะค่ะเพื่อนๆคิดว่าคุณเตาสิ้นเดือนนี้เป็นตำแหน่งซิลเวอร์สิ้นปีนี้เป็นตำแหน่งแพลตินัมคิดว่าคุณเตาทำได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้งั้นเรามาตะโกนว่าคุณเตาทำได้3ครั้ง1 2 3ขอบคุณครับผมมือเลยครับเครื่องมือเนี้ยมันทำแบบนี้แหละขอบคุณมากคุณตาเชิญเลยครับเชิญนั่งที่ครับอันนี้เรียกว่าการตั้งเป้าหมายเอาไปทำในทีมนะครับงานแบบนี้อาชีพของเราชื่อเรื่องการประกาศเป้าหมายนะครับไอ้เครื่องมือตัวนี้ช่วยเราประกาศเป้าหมายได้แล้วเราเอาประกาศเสร็จเอาไปดูบ่อยๆแล้วแพทย์อัพไลน์ช่วยกันเซ็นเป็นพยานโอเคไม่โอเคโอเคหน้าต่อไปครับเลื่อนเลยครับเลื่อนวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันนี้และที่นี่เท่านั้นนะครับเซต1นะครับดีมบอร์ดเมื่อกี้นะครับสมุดเขียนแผนแล้วก็ before after 1เล่มเนี่ยจากราคาปกติ560บาทของแท้นะครับลดเหลือ456บาทลดเยอะสุดแล้วนะครับแล้วเซตเล็กนะครับดีมบอร์ด1เล่มสมุดเขียนแผน1เล่มจาก340เหลือ299 300มีทอนโปรโมชั่นนี้เริ่มต้นตอนเที่ยงนี้เลยนะครับสามารถไปจัดได้ตามอัธยาศัยนะครับหน้าต่อไปครับและนอกจากเรามี SLA on tour แล้วเรายังมี SLA plus ด้วยครั้งแรกเราจัดที่ภาคเหนือนะครับนี่มีหนูเล็กไปด้วยนะครับแล้วเราไปรวมกันที่โน่นนะครับอันนี้จะจัดหลังจาก The Success 1สัปดาห์เนาะเบื้องต้นเนี่ยเราไป The Success ก่อนแต่ให้รู้ว่าพวกเรามีงานที่ใหญ่ขึ้นอีก1งานนะครับที่รวมพลังของผู้นำนอกเหนือจาก On Tour เรามี SLA Plus ด้วยแล้วเรามีทุกภาคเลยนะครับหน้าต่อไปครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปิดได้เลยครับเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ The Power of One นะพลังของความเป็นหนึ่งเรารู้เรื่องของการใช้ System รู้เรื่อง Success Tool รู้เรื่อง Powerful Function นะครับคิดว่าเรามีเครื่องมือแบบนี้เรามั่นใจมากขึ้นไหมครับมั่นใจมากขึ้นไหมครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามีอีกหนึ่งงานนะครับก็คืองาน Restart ได้พบกับแรลลี่ของผู้นำไดมอนด์ทุกคนที่อยู่บนไวนิล
และที่มาสมทบเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดพลัง The Power of One ช่วงบ่ายยังมีเวลานะครับให้โลกนี้สะเทือนให้ทุกคนได้รับรู้ว่าบางบอนไม่แพ้ใครในโลกนี้โทรศัพท์ตามเพื่อนไปเยอะตามเพื่อนไปเยอะได้ข่าวว่าห้องเต็มแล้วเก้าอี้เต็มแล้วแต่แถวยืนเรายังมีไม่จำกัดตามมาเลยอ่ะพบกับพิธีกรสุดสวยไดมอนด์อ้อต่อครับที่เป็นไดมอนด์เลยนะยังช้ายังช้ายังช้าขอบคุณค่ะนะคะโอเคขอบคุณทุกท่านด้วยนะเป็นไงคะช่วงเช้ากับ3หัวข้อวันนี้รับพลังรับความรู้กันแบบเต็มๆสุดยอดไหมสุดยอดมากๆนะคะต้องขอบคุณนะคะพี่ๆเหล่าไดมอนด์แอนด์อัพเลยขอเสียงตบมือดังๆให้กับพี่ๆหน่อยได้ไหมอีกสักรอบนะท่านแรกพี่บีนะคะแบ็คไดมอนด์นะคะท่านที่2พี่พลนะคะท่านที่3คือคุณเจี๊ยบหรือพี่เจี๊ยบของเรานั่นเองนะแต่ละท่านนี่ขึ้นมาแบบโหรายได้ไม่ธรรมดาองค์ความรู้ก็ไม่ธรรมดาวันนี้ถ้าเราอยากเป็นแบบต้นแบบรุ่นพี่ของเราเราก็เพียงแค่เคลื่อนคนใช้ระบบใช้เครื่องมือโอกาสแบบนี้หลังจากนี้ไม่เกินเขาเรียกว่า2ปี 1-2 ปีมั่นใจไหมว่าเราจะประสบความสำเร็จเป็นตำแหน่งไดมอนด์มั่นใจไหมมั่นใจไหนใครมีแผนว่าสิ้นปีนี้จะเป็นตำแหน่งไดมอนด์บ้างมีไหมเฮ้ยมีด้วยอ่ะโหสุดยอดเลยไหนภายในสิ้นปีหน้าใครแผนว่าจะเป็นตำแหน่งไดมอนด์บ้างสิ้นปีหน้าสิ้นปีหน้าสิ้นปีหน้านะปีหน้านะอีก3ปีไม่เกินฉันเป็นไดมอนด์แน่ๆมีไหมคือคนที่ไม่ยกหมายความว่าอะไรคะคะไม่อยากเป็นไดมอนด์จะเป็นบลูไดมอนด์จะเป็นคาวไดมอนด์จะเป็นรอยัลไดมอนด์มีมากกว่านี้ไหมเอามีอีกเหรอโอเคก็ช่วงเช้านะคะก็จบลงแล้วช่วงต่อไปพักเที่ยงพักเบรกคือห้องเต็มมากแล้วจะบอกว่าจะเคลียร์ห้องก็กระไรอยู่นะคนคงไม่สามารถแบบออกไปทีเดียวพร้อมกันทั้งหมด3ชั้นคือช่วงนี้1ชั่วโมงก็แยกย้ายไปทานข้าวนะคะแต่จริงๆเราไม่อยากให้ทุกคนจองเก้าอี้ไว้นะคือลุกไปทำธุระแล้วก็รีบกลับมาแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเราจองที่ไว้เวลาคนเดินเข้ามาแล้วเขาจะไม่มีที่นั่งได้ไหมคะแล้วก็ขอความร่วมมืออีกนิดนึงรักษาความสะอาดให้สาขาได้ไหมคะเราบางทีเราเป็นผู้นำมาแล้วคนใหม่เข้ามาเราแจ้งเขาล่วงหน้าการแต่งกายเขาเรียกว่าสุภาพการใช้เขาเรียกว่าใช้สาขาที่เป็นสาธารณะทุกอย่างที่ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะให้รักษาความสะอาดได้รักษาความสะอาดได้ไหมคะได้นะร่วมมือกันนะคะนะคะสำหรับช่วงบ่ายนะคะรีสตาร์ทนะคะจะเจอกับบริษัทแล้วก็สินค้าแผนการตลาดและก็เจอกับเหล่าไดมอนด์ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ Why Joy แบ่งปันเส้นทางว่าทำยังไงถึงประสบความสำเร็จคิดยังไงและผลลัพธ์แบบไหนแบบจัดเต็มเลยทีเดียวพลาดไม่ได้ช่วงบ่ายนะคนไหนยังมาไม่ถึงรีบโทรตามเลยสำหรับช่วงเช้าก็กล่าวคำว่าสวัสดีก่อนค่ะ